ข้างหลังเห็นชัดไหมครับแชร์สกรีนหลายต่อมากนะนี่ในความจะสอนใน iPad แต่จะอัดในคอมนะครับได้เปิดดูสไลด์ผ่านๆหรือยังครับผ่านจริงๆ1หน้าท้วนหรือ2หน้าท้วนปกติก็จะดู2หน้าเนาะดูหน้าแรกใช่ไหมแล้วก็ดูแผ่นสุดท้ายว่ามันมีกี่สไลด์นะครับรู้เพราะว่าทำบ่อยนะครับวันนี้เราก็มาอะไรที่ค่อนข้างเป็นวิชาการสักนิดหนึ่งนะครับก็คือดูเรื่องของสรีระวิทยานะครับของจุลินทรีย์อาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็จะมีความใกล้เคียงกับไบโอเคมนะไม่มาตามหลอกหลอนอีกละเอ้ยไม่ชอบเลยนะการที่เจงต้องเป็นฝันร้ายของใครบางคนนะแหมไม่ชอบแต่หัวเราะนะนิสัยจริงๆเลยผมเนี่ยทีนี้ที่เราเรียนรู้กันไปแล้วเนาะในเทอมที่แล้วก็คือว่าจุลินทรีย์มันก็ส่วนหนึ่งอ่ะที่มันเป็นแบคทีเรียเนี่ยมันจะเป็นพวกโพคาริโอตใช่ไหมครับซึ่งโพคาริโอตเนี่ยเซลล์เขาแบบมีความซับซ้อนน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกใดๆก็ตามของเขาเนี่ยมันจะอธิบายได้ง่ายๆด้วยพวกปฏิกิริยาทางเคมีนะครับสไลด์เราเหมือนกันไหมเนี่ยเปิดขึ้นมาปุ๊บเป็นเรื่องของโกรทเลยอันนี้ไหมโอเคนะครับที่มันเป็นพาร์ท2เลยเนี่ยเป็นเพราะว่าพาร์ทแรกเนี่ยเราได้เรียนไปแล้วในเทอมที่แล้วส่วนหนึ่งนะครับพาร์ทแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของพวกกลไกภายในเซลล์ออร์แกเนลต่างๆนะครับดังนั้นเราก็เลยตัดจึ๊บมาที่ส่วนที่เป็นพาร์ทถัดมาเลยนะครับทีนี้การเจริญของแบคทีเรียเนี่ยมันก็มีหลายๆปัจจัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของแบคทีเรียเรามาดูของแบคทีเรียก่อนนะครับอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของแบคทีเรียอันแรกนะครับก็คือเทมเพอเรเจอร์นะครับหรือว่าอุณหภูมินะครับอุณหภูมิเนี่ยมีผลนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลไกในเซลล์เนี่ยมันก็เป็นปฏิกิริยาทางเคมีถ้าหากปฏิกิริยาทางเคมีเนี่ยมันเกิดในอุณหภูมิที่เหมาะสมมันก็จะไปได้เร็วไปได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าหากมันอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมมันก็อาจจะเกิดช้านะครับหรืออาจจะหยุดไปเลยก็ได้นะครับตัวถัดมานะครับคือนูเทรียนนะครับหรือว่าสารอาหารนะครับก็แน่นอนแหละจุลินทรีย์ทุกชนิดก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะครับหรือแม้แต่ไวรัสนะครับที่เขาไม่ได้จัดว่าเป็นเซลล์ด้วยซ้ำเนี่ยตัวเซลล์เจ้าบ้านหรือตัวโฮสต์เนี่ยก็ต้องใช้สารอาหารเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าสารอาหารไม่เพียงพอการที่มันจะสืบพันธุ์ได้การที่มันจะเจริญได้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากนะครับอันถัดมานะครับปัจจัยถัดมาก็คือ pH หรือว่าความเป็นกรดเป็นด่างตัวนี้นะครับความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยมันก็มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาทางเคมีภายในเซลล์นะครับเพราะว่าถ้าค่า pH เนี่ยที่มันต่ำไปหรือว่ามันสูงไปเนี่ยมันก็อาจจะไปส่งผลให้ตัว conformation หรือว่ารูปร่างสามมิติของตัวเอนไซม์เนี่ยมันเพี้ยนไปนะครับมันก็เลยทำให้เอนไซม์เนี่ยทำงานได้ไม่ดีนะครับหรือถ้าหาก pH เนี่ยมันอยู่สุดขั้วมากๆมันก็อาจจะมีผลทำให้ตัวส่วนประกอบของเซลล์เนี่ยมันพังทลายหายไปนะครับก็คืออาจจะทำให้เกิดรูบนผนังเซลล์นะครับเกิดการเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนภายในเซลล์นะครับก็สามารถทำให้เซลล์ตายได้นะครับมาดูทีละอันนะครับมาดูทีละอันกัน
จริงๆถ้าหากเราอธิบายได้นะถ้าเราอธิบายสไลด์นี้ได้ว่าแต่ละแฟกเตอร์แต่ละปัจจัยเนี่ยมันมีผลยังไงก็ถือว่าเราบรรลุแล้วนะในพาร์ทนี้นะครับบรรลุแล้วระดับหนึ่งนะครับโดยที่ไม่ต้องไปบวชนะเพราะวัดจุลชีวะไม่มีนะครับมีแต่วัดดุยุมีนนะครับหลวงพี่จตินหลวงพี่จตินวัดดุยุมีนอันแรกนะครับเทมเพอเรเจอร์หรือว่าอุณหภูมินะครับอุณหภูมิเนี่ยมันก็ส่งผลที่ค่อนข้างจะโดยตรงเลยกับการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีภายในเซลล์นะครับมันจะเกิดผลกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีนะครับก็คือเกิดผลกับเคมีคอลเรแอคชั่นเรทนะครับทีนี้มันก็จะมีช่วงอุณหภูมินะครับที่ส่งผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์เนี่ยที่ต่างกันนะครับถ้าหากอุณหภูมิช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ทำให้จุลินทรีย์เนี่ยเจริญได้ดีมากๆนะครับมีความแบบดีด้าสุดๆนะครับมันคืออันนี้อันข้างล่างสุด optimum temperature นะครับอันนี้ภาษาไทยก็คือเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมพอมันอยู่ในที่ที่เหมาะสมนะครับอัตราการกินอัตราการขับถ่ายก็จะสูงสุดนะครับรวมถึงอัตราการแบ่งเซลล์ก็จะสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าอุณหภูมิที่เขาอยู่ตอนนั้นเนี่ยมันแกว่งออกไปจากออพติมัมเทมเพอเรเจอร์นะครับมันก็จะทำให้อัตราการเจริญของจุลินทรีย์เนี่ยน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับทีถ้าหากอุณหภูมิเนี่ยถ้าหากสมมติว่าเราลดอุณหภูมิลงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงขีดที่ทำให้จุลินทรีย์เนี่ยมันหยุดการเจริญนะครับเราจะเรียกว่ามินิมัมเทมเพอเรเจอร์นะครับมินิมัมเทมเพอเรเจอร์เนี่ยคืออุณหภูมิที่ต่ำที่สุดที่จุลินทรีย์เนี่ยยังสามารถมีการเจริญแล้วก็มีเมตาบอลิซึมได้นะครับแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับให้มันร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นจนกระทั่งถึงช่วงหนึ่งถึงจุดหนึ่งนะครับที่มันจะเริ่มเมตาบอลิซึมก็ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็การเจริญก็ไม่มีแล้วเนี่ยแต่ว่ามันยังคงมีอยู่นะครับแต่มีน้อยมากนะครับอุณหภูมิณจุดนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นแม็กซิมัมเทมเพอเรเจอร์นะครับหรือว่าอุณหภูมิสูงสุดที่ยังพบการเจริญและพบเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์อยู่นะครับอันนี้ไปในโซนร้อนแทนนะครับคราวนี้ถ้าหากเราทำการวัดการเจริญของจุลินทรีย์ใดๆก็ตามนะครับในช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกันเนี่ยเราจะได้กราฟหน้าตาประมาณนี้นะครับกราฟประมาณนี้คือยังไงนะครับเราค่อยๆดูตามนะครับถ้าหากให้แกนนอนนะครับหรือว่าแกน X เนี่ยเป็นอุณหภูมิที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงนะครับtemperature ตัวนี้หมายถึงอุณหภูมิที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงนะครับหรือบางทีอาจจะใช้คำนี้ก็ได้คำว่า culture นะครับ culture ตัวเนี้ยถ้าเราไปเปิดใน dictionary ที่เป็นดิกทั่วไปมันก็จะแปลว่าวัฒนธรรมนะครับแต่ถ้าในทางจุลชีววิทยาคำว่า culture ตัวนี้หมายถึงการเพาะเลี้ยงนะครับส่วนคำว่า incubate ตัวนี้หมายถึงการบ่มนะครับเราก็จะใช้ในบริบทที่ว่าเป็นการบ่มเชื้อนะครับการบ่มเชื้อนี่ก็หมายถึงว่าการที่เราเอาเชื้อที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยที่เรา culture ไว้เนี่ยไปอยู่ในสภาวะหนึ่งนะครับซึ่งสภาวะที่เราเอาไปบ่มตรงนี้มันก็จะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างนะครับซึ่งปัจจัยหนึ่งที่เราต้องนึกถึงก็คืออุณหภูมินี่แหละนะครับ
คราวนี้ถ้าหากเราทำการทดลองนะครับนำเชื้อแบคทีเรียที่เรามีเนี่ยไปบ่มในอุณหภูมิที่ต่างๆกันนะครับแล้วก็วัดอัตราการเจริญหรือว่า rate of growth ตรงนี้นะครับซึ่งอัตราการเจริญเนี่ยมันก็วัดได้หลายวิธีนะครับอาจจะวัดจากจำนวนเซลล์ที่เพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะวัดว่าโอเคพอสิ้นสุดกระบวนการแล้วมันมีมวลของเซลล์แห้งหรือว่ามีน้ำหนักแห้งของเซลล์เป็นเท่าไหร่นะครับตัวนี้สามารถแปลงออกมาเป็นอัตราการเจริญได้หมดเลยนะครับคราวนี้ถ้าหากเราเอาแบคทีเรียนะครับมาเพาะเลี้ยงนะครับมันจะมีลักษณะประมาณนี้คือมันจะตกไปอยู่ในเส้นใดเส้นหนึ่งเสมอนะครับก็คือมันจะมีอุณหภูมิช่วงนึงที่อัตราการเจริญของเขาเนี่ยสูงมากที่สุดนะครับเรายังสมมุติว่าเรายังไม่มอง2เส้นนี้นะเรามองแค่เส้นตรงกลางนะครับเรามองแค่เส้นตรงกลางเส้นเดียวก่อนช่วงที่กราฟมันสูงที่สุดเนี่ยช่วงพีคตรงนี้นะครับช่วงพีคของกราฟมันจะบ่งบอกตัว optimum temperature นะครับถ้าหากเราลากจากจุดสูงสุดนะครับลงมาเราก็จะเจออุณหภูมิที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดในการเจริญนะครับในการที่เราจะเอาไปเพาะเลี้ยงเชื้อชนิดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเราดูเส้นเขียวเราก็จะเห็นว่าอ๋อ optimum temperature ของไอ้ตัวเส้นเขียวเนี่ยมันก็คือประมาณอยู่ระหว่าง35ถึง40ตรงนี้ใช่ไหมถ้าหากเราลากลงไปเราก็จะเจอว่าอยู่ประมาณ37องศาเซลเซียสนะครับแต่ถ้าหากเราเพิ่มอุณหภูมิที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงมากขึ้นเราจะเห็นว่าอัตราการเจริญของมันเนี่ยดรอปลงตกลงไปเลยนะครับจนกระทั่งถึงตัว50ตรงนี้เห็นไหมว่ามันหายไปเลยนะครับก็คืออัตราการเจริญเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่มันอยู่ใกล้ๆกับศูนย์ตรงนี้เขาก็เลยบอกอ๋ออันนี้แหละเป็นแม็กซิมัมเทมเพอเรเจอร์นะครับเริ่มเห็นภาพหรือยังถ้าหากให้ดูตรงนี้ก็อ๋อ optimum 37นะส่วนแม็กซิมัมก็ก่อนจะถึง50อะไรประมาณนี้นะครับก็เนี่ยตรงที่มันแบบต่ำเตี้ยเลี่ยราดเลี่ยดินตรงนี้นะครับแล้วมินิมัมล่ะมินิมัมคือตรงไหนมินิมัมก็คือเนี่ยเราก็ดูย้อนนะถ้าเราค่อยๆลดอุณหภูมิลงมานะครับพอลดอุณหภูมิตัวเส้นการเจริญมันก็จะตกลงมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมินิมัมก็จะอยู่โซนแถวๆนี้นะครับคราวนี้พอเราดูเส้นเขียวเสร็จแล้วเราดูเป็นแล้วเนาะออปติมัมดูตรงไหนแม็กซิมัมดูตรงไหนมินิมัมดูตรงไหนคราวนี้ลองมาดูเส้นสีฟ้าสิรูปร่างมันคล้ายกันเลยมันต่างกันแค่ว่าตรงเนี้ยออปติมัมของเขาเนี่ยมันอยู่ที่5องศาเซลเซียสใช่ไหมแล้วก็มินิมัมเนี่ยมันอยู่ในโซนติดลบเลยนะครับส่วนแม็กซิมัมของเขาอยู่เนี่ยไม่เกิน15องศาเซลเซียสนั่นแสดงว่าอะไรพวกนี้ชอบความเย็นชอบอากาศเย็นใช่ไหมคราวนี้มาดูเส้นสีชมพูสิเส้นสีชมพูลองลากลงมานะครับoptimum ของเขาก็คือประมาณ70องศานะครับส่วน maximum ล่ะ maximum ก็คือก่อนจะถึง80 minimum ล่ะ minimum ก็อยู่ประมาณ45ถึง50ประมาณนี้นะครับคราวนี้พอเรามาแบ่งแบบนี้เราก็จะเห็นอ๋อเส้นสีไอ้พวกที่มันมีรูปแบบการเจริญเนี่ยในแบบสีฟ้าเนี่ยมันคือพวกที่ชอบอุณหภูมิต่ำหรือว่าชอบความเย็นนะครับพวกที่ทำการทดลองแล้วมันมาอยู่ในช่วงเส้นสีชมพูเนี่ยมันเป็นพวกที่ชอบอุณหภูมิสูงนะครับหรือค่อนข้างที่จะชอบความร้อนนะครับส่วนพวกเส้นสีเขียวเนี่ยคือพวกที่ชอบอุณหภูมิปานกลางนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเขาเลยก็เลยตั้งชื่อว่าอ๋อถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าไซโครไฟนะครับส่วนสีชมพูเนี่ยจะเรียกว่าเทอร์โมไฟล์นะครับเทอร์โมก็หมายถึงอุณหภูมิไฟล์หรือฟิลิกเนี่ยหรือฟิเลียเนี่ยแปลว่าชอบนะครับ
ดังนั้นเทอร์โมไฟก็เลยหมายถึงชอบอุณหภูมิสูงหรือชอบความร้อนนะครับไซโครไฟล์ก็หมายถึงชอบความเย็นนะครับพวกนี้คือชอบเย็นพวกนี้คือชอบร้อนแล้วอีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่ชอบแบบกลางๆนะครับก็คือชอบอุณหภูมิปานกลางปานกลางนี้ก็คือเนี่ยถ้าเราดูเลข37ตรงนี้คุ้นๆไหมมันก็คือ body temperature ของเรานะครับมันก็คืออุณหภูมิร่างกายของเรานี่แหละแล้วอีกอย่างหนึ่งที่น่ามหัศจรรย์ก็คือช่วงนี้ก็คืออุณหภูมิของอากาศในประเทศไทยนะครับในเขตศูนย์สูตรนะครับในเขตเมืองร้อนอย่างเรานะครับไม่ใช่เมืองพุทธนะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะครับใครบอกเป็นเมืองพุทธเถียงนะครับเมืองร้อนนี่แหละใช่ละร้อน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 มากร้อนชิบหายร้อนชิบหายไปบอดนะครับครับผมโอเคมันน่าจะเป็นเสียงจากอันอื่นด้วยแต่ไมลอยเนี่ยโอ้ยเสียงชัดกว่านะครับเมื่อกี้นี่มันชวนนอนเกินไปเนาะเบสเยอะมากนะครับคราวนี้พอแบ่งเป็นแบบนี้นะครับถามว่ามันมีแบคทีเรียหรือว่ามีเชื้อจุลินทรีย์ที่ชอบอุณหภูมิที่แบบในช่วงกว้างกว่านี้ไหมมีนะครับมันอาจจะไปชอบ100องศาอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือว่าไปอยู่ที่แบบลบ20อย่างเงี้ยก็มีนะครับพวกที่ชอบในความสุดขั้วสุดโต่งแบบเนี้ยเราจะเรียกรวมๆว่าเป็นExtremophile นะครับ Extremophile เนี่ยก็คือไอ้พวกชอบไปอยู่แบบสภาวะสุดขั้วนะครับพวกนี้ก็จะเป็นแบคทีเรียที่เกิดมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์นะครับก็ตั้งแต่สมัยที่อุณหภูมิของโลกเราเนี่ยยังร้อนจัดแล้วก็เย็นจัดอยู่ร้อนจัดในบริเวณที่เป็นรอยแตกของเปลือกโลกแล้วก็เย็นจัดในช่วงที่เป็นจุดที่ลึกมากๆของมหาสมุทรนะครับซึ่งพวกนี้ส่วนมากมันจะไม่ใช่แบคทีเรียทั่วๆไปมันจะเป็นแบคทีเรียในกลุ่มพวกอาร์คีโอแบคทีเรียหรือว่าพวกอาร์เคียนะครับซึ่งเราก็รู้จักมันมาแล้วในไบโอเคมนะครับย้อนอดีตนิดนึงตอนนี้พอมาดูเรื่องของสารอาหารนะครับสารอาหารเนี่ยจุลินทรีย์นะครับไม่ใช่ผู้ล่าเขาจะสามารถสร้างอาหารได้ก็ต่อเมื่อเขาดูดซึมนะครับเขาจะเป็นพวกดูดซึมซะส่วนใหญ่แต่ก็มีบางชนิดนะครับที่เป็นผู้ผลิตได้นะครับแต่จะไม่ได้ไปกินแบบไล่งับนะครับไม่ใช่ฉลามจะได้ชอบงับคุณนะครับเพราะว่าไม่มีปากนะครับแบคทีเรียส่วนมากไม่มีปากดังนั้นเวลาที่จะกินก็จะต้องใช้การดูดซึมนะครับหรือว่าอาจจะย่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนเล็กมากๆก่อนแล้วก็ค่อยกินเข้าไปนะครับแต่ว่าจะไม่มีปากที่เป็นฟิสิคอลที่แบบอ้าปากแล้วก็เคี้ยวงับๆๆๆอย่างเงี้ยทำไม่ได้นะครับทีถ้าหากเป็นพวกที่ต้องใช้แสงเป็นแหล่งพลังงานด้วยเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นโฟโตโทปนะครับซึ่งโฟโตโทปเนี่ยก็แบ่งออกเป็นโฟโตออโตโทปกับโฟโตเฮเทโรโทปนะครับโฟโตออโตโทปเนี่ยก็คือเป็นพวกที่สามารถสังเคราะห์แสงได้นะครับส่วนโฟโตเฮเทโรโทปนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นพวกที่สังเคราะห์แสงได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะต้องใช้พวกสารอินทรีย์นะครับสังเคราะห์แสงโดยใช้สารอินทรีย์ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นโฟโตออโตโทปนี่ก็คือสามารถสังเคราะห์แสงได้แล้วก็ใช้เพียงแค่สารอนินทรีย์นะครับสารอนินทรีย์เนี่ยในที่นี้ก็หมายถึงพวกก๊าซต่างๆนะครับแล้วก็พวกแร่ธาตุนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องดูดซึมพวกกรดอะมิโนไม่ต้องใช้พวกน้ำตาลอะไรพวกนี้เลยนะครับสามารถเจเนเรตได้ด้วยตัวเองก็คือเป็นพวกผู้ผลิตแบบจริงจังนะครับเป็นผู้ผลิตแบบจริงจังส่วนอีกพวกนึงนะครับคือเคโมโทปเคโมโทปเนี่ยเป็นพวกที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองเลยนะครับ
แต่จะอาศัยการดูดซึมสารอาหารดูดซึมแร่ธาตุเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนเป็นชีวมวลของตัวเองนะครับซึ่งเคโมโทปเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นเคโมออโตโทปนะครับหรือว่าเคโมลิโทโทปพวกนี้จะอาศัยการดูดซึมสารที่ไม่ใช่สารอินทรีย์นะครับแต่ถ้าเป็นเคโมเฮเทโรโทปหรือว่าเคโมออร์แกโนโทปเนี่ยตัวนี้จะดูดซึมสารอินทรีย์เข้ามานะครับก็คือเป็นพวกผู้ย่อยสลายส่วนมากเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากเป็นพวกแรกนี่ก็คือเป็นพวกที่ดูดซึมสารที่แบบเป็นพวกส่วนมากพวกที่ดูดซึมสารพิษได้จะเป็นพวกข้างบนนะครับคราวนี้บทบาทนะครับบทบาทที่สำคัญเลยของแบคทีเรียเนี่ยก็คืออาจารย์จะพูดถึงพวกสารค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าแบคทีเรียเนี่ยบทบาทสำคัญของระบบนิเวศก็คือเขาช่วยในการหมุนเวียนสารนะครับไม่ว่าจะเป็นสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์นะครับทีนี้พวกที่น่าสนใจก็คือพวกที่สามารถใช้สารอนินทรีย์มาเป็นแหล่งอาหารแหล่งพลังงานของตัวเองได้นะครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตส่วนมากบนโลกใบนี้เนี่ยจะเป็นพวกที่จะต้องอาศัยสารอินทรีย์นะครับซึ่งสารอินทรีย์เนี่ยก็หมายถึงเป็นโมเลกุลจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนะครับนั่นก็แสดงว่าพวกนี้จะต้องอาศัยคนอื่นในการดำรงชีพแต่แบคทีเรียเนี่ยไม่ใช่แบคทีเรียบางชนิดเนี่ยสามารถกินหินกินปูนกินทรายได้นะครับนี่แบคทีเรียนะไม่ใช่นักการเมืองนะครับไม่เกี่ยวกันนะเข้าใจไหมนะคราวนี้แล้วยังไงต่อคือพอเรานึกถึงว่าโลกใบนี้มันเกิดมาจากไหนมันก็จะมีช่วงนึงที่บนโลกเนี่ยมันไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตอยู่นะครับไม่ได้มีซากพืชซากสัตว์มาให้ทับถมแล้วจะเอาอาหารมาจากไหนล่ะมันก็จะเกิดจากการที่จุลินทรีย์พวกนี้แหละทำงานนะครับแล้วถ้าถามย้อนกลับไปเอาอาจารย์มันไม่มีสิ่งมีชีวิตแต่จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วไอ้พวกนี้มันมาจากไหนล่ะจุลินทรีย์เนี่ยมันก็เกิดมาจากการที่สารชีวะโมเลกุลเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาจากสภาพอากาศจากความกดดันจากฟ้าร้องฟ้าผ่าน้ำร้อนก๊าซต่างๆมันมาอยู่ในสภาวะที่มันเหมาะสมแล้วมันก็กลายเป็นโปรตีนกลายเป็นกรดนิวคลีย์ขึ้นมาแล้วมันก็ประกอบขึ้นมาเป็นเซลล์แบบง่ายๆอันนี้คือทฤษฎีหนึ่งนะส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือมันมีอุกกาบาตที่บนนั้นเนี่ยมันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วพอจุลินทรีย์พวกนั้นเนี่ยมันตกมาในสภาวะที่เหมาะสมมันก็มาย่อยสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกก๊าซมีเทนมีเทนนะเม็ดมีอยู่สมัยนั้นมีเทนมีพวกซัลเฟอร์อะไรพวกนี้แล้วก็พวกคาร์บอนเนี่ยให้มันกลายเป็นจุลินทรีย์จำนวนมากขึ้นมาพอมีจุลินทรีย์จำนวนมากปุ๊บไอ้จุลินทรีย์จำนวนมากพอมันตายลงไปมันก็เลยกลายเป็นสารอินทรีย์นะครับแล้วมันก็เลยเป็นสารตั้งต้นที่ทำให้มีสิ่งมีชีวิตต่างๆขึ้นมาในทุกวันนี้อันนี้ก็คือความสำคัญของเขานะครับทีนี้พอมาดูเรื่องของสารอาหารนะครับเราก็จะหลีกเลี่ยงการพูดถึงเมตาบอลิซึมไม่ได้นะครับแต่ว่าเมตาบอลิซึมอันนี้ก็จะไม่พูดถึงวัฏจักรอะไรเท่าไหร่แล้วนะครับทีนี้การที่แบคทีเรียเนี่ยเขาจะได้สารอาหารนะครับมันก็จะเกิดจากการที่เขาหลั่งเอาเอนไซม์ออกมาข้างนอกเซลล์นะครับจากนั้นเขาก็จะย่อยสารอาหารนะครับถ้าหากเขาย่อยพวกเนื้อไม้เขาก็จะได้เซลลูโลสพอได้เซลลูโลสออกมาปุ๊บเขาก็จะย่อยเซลลูโลสตัวนี้ต่อให้กลายเป็นน้ำตาลแล้วก็ดูดซึมเข้าไปหรือว่าถ้าเขาไปอยู่บนหมาเน่าเรายกตัวอย่างได้แซ่บมากหมาเน่าประกอบด้วยอะไรตรงเนื้อก็จะเป็นโปรตีนไขมันเท่านี้ใช่ไหมโปรตีนก็จะถูกย่อยให้กลายเป็นกรดอะมิโนแล้วแบคทีเรียก็จะดูดซึมเข้าไปนะครับตัวที่เป็นไขมันก็จะย่อยแล้วก็ได้กรดไขมันแล้วก็จะดูดซึมเข้าไปเชื้อราก็ใช้แบบนี้เหมือนกันนะครับรากับแบคทีเรียก็มีโหมดในการดูดซึมอาหารเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันก็คือย่อยภายนอกเซลล์จากนั้นนะครับพอย่อยเสร็จแล้วนะครับพอผ่านกระบวนการไดเจสชันหรือการย่อยตรงนี้นะครับ
ย่อยไปทำไมสรุปให้ทีก็ทำให้สารนะครับให้มันกลายเป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากได้เป็นโมเลกุลเดียวนะครับอย่างเช่นอะไรอ่ะอย่างเช่นถ้าหากเป็นพวกโพลีแซคคาไรด์นะครับเขาก็จะพยายามย่อยจนได้โมโนแซคคาไรด์นะครับพยายามย่อยให้ได้โมเลกุลเดียวถ้าหากเป็นโปรตีนเขียนต่อข้างบนแล้วกันโปรตีนที่อยู่ในเนื้ออยู่ในอะไรใดๆก็ตามเขาก็จะย่อยจนกระทั่งได้กรดอะมิโนนะครับถ้าหากเป็นพวกแฟตพวกออยล์นะครับเขาก็จะพยายามย่อยจนกระทั่งได้เป็นแฟตตี้แอซิดแล้วก็ได้กลีเซอรอลด้วยกลีเซอรอลตรงนี้ก็เป็นสารจำพวกน้ำตาลนะครับมันก็จะย่อยกลีเซอรอลต่ออีกก็ประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นพอย่อยเสร็จเขาก็ไม่ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างส่วนหนึ่งก็จะถูกแอดสอบเข้าไปนะครับก็คือมีการลำเลียงเข้าสู่เซลล์นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเทอมที่แล้วแต่ต้องสอนเรื่อง transport across membrane ทำไมต้องสอนเรื่องการขนส่งสารเข้าไปภายในเซลล์เพราะถ้าไม่สอนเทอมนั้นก็ต้องมาสอนเทอมนี้อยู่ดีนะครับยัดไปเทอมแรกเลยแล้วกันครับเป็นคนซาดิสคราวนี้การที่จะส่งเข้าไปภายในเซลล์เขาก็สามารถใช้กลไกทั้งpassive แล้วก็ active transport นะครับอาจจะแพร่เข้าไปนะครับหรือว่าอาจจะต้องใช้ปั๊มที่เป็นต้องใช้ ATP ในการขนส่งเข้าไปนี่ก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นพอสารอาหารเข้าไปอยู่ภายในเซลล์แล้วนะครับเขาก็จะมีการเตรียมการเข้าสู่กระบวนการ oxidation นะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นพวกการ glycolysis นะครับสังเคราะห์ acetyl CoA เตรียมเอาไว้นะครับแล้วก็เอาเข้าไปสู่ในวัฏจักรเคฟนะครับจากนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็เข้าสู่กระบวนการขนส่งอิเล็กตรอนแบบเป็นลูกโซ่นะครับก็เกิดการออกซิเดชันขึ้นมาประมาณนั้นนะครับอันนี้เอามาใส่เท่ๆเฉยๆนะครับไม่เนียนไม่ทันนะไม่พูดซาเลยนะพวกเราไม่พูดซาคอนเซปต์ตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแบคทีเรียไม่มีปากก็เลยต้องย่อยข้างนอกแล้วค่อยดูดซึมเข้าไปแล้วค่อยเอาเข้าไปเผาผลาญภายในเซลล์ต่อนะครับทีนี้พอเขาได้สารอาหารได้พลังงานเสร็จแล้วแบคทีเรียเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ขนาดของเซลล์เขาจะไม่ขยายใหญ่นะครับแล้วเขาจะเอาสารอาหารตรงนั้นไปไว้ไหนกินยังไงก็ไม่อ้วนขึ้นก็แบ่งเซลล์มันซะเลยนะครับเพิ่มตัวเองนะครับหรือถ้าอาจารย์แบ่งตัวได้นี่น่าจะได้เป็นร้อยคนแล้วเนี่ยก็ได้เกิดมาเนี่ยโอเคทีนี้ในการที่แบคทีเรียเนี่ยเขามีการเจริญอาทิตย์ที่แล้วที่เราทำแล็บไปอ่ะในอาหารเหลวบางคนอาจจะยังงงๆอยู่ในอาหารเหลวอาจารย์ให้สังเกตความขุ่นใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีของบางคนที่มันจะเป็นฝ้าขาวๆข้างบนบางคนไม่แน่ใจว่ามีไหมบางคนก็อาจจะเชื้อก็ไปอยู่ข้างล่างมันมีเหตุผลนะครับว่าการที่เขาอยู่ข้างบนอยู่ตรงกลางอยู่ข้างล่างมันต่างกันยังไงนะครับนั่นเป็นเพราะแบคทีเรียเนี่ยเขามีความต้องการออกซิเจนที่ไม่เหมือนกันนะครับแบคทีเรียบางชนิดชอบออกซิเจนคำว่าชอบแปลว่าอะไรมีก็ดีไม่มีก็ได้ถูกไหมแบคทีเรียบางชนิดไม่ต้องการออกซิเจนแบคทีเรียบางชนิดทนออกซิเจนไม่ได้แบคทีเรียบางชนิดต้องอยู่ในสภาพที่มีออกซิเจนเท่านั้นนะครับ
คราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นแบบไหนนะครับมันก็มีวิธีทดสอบโดยการใช้อาหารนะครับที่เป็นอาหารเหลวแล้วเขาสังเกตไหมว่าอันนี้เขาใส่เยอะมากเลยไม่เหมือนที่อาจารย์ใส่ให้อาจารย์ใส่ให้นี่แค่ก้นๆหลอดใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจะทดสอบว่าเขามีความต้องการออกซิเจนมากน้อยขนาดไหนเขาจะใช้อาหารที่แบบค่อนข้างสูงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะเอาอาหารตัวเนี้ยไปต่อเชื้อลงนะครับเอาไปซับคัลเจอร์ลงจากนั้นนะครับเขาก็จะตั้งทิ้งไว้เฉยๆในอุณหภูมิที่เขากำหนดไว้นะครับคราวนี้การตั้งทิ้งไว้เฉยๆอ่ะมันไม่มีการเติมอากาศมันไม่มีแอร์เรชั่นดังนั้นเนี่ยออกซิเจนเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในอาหารได้ก็จะเป็นจากการแพร่เท่านั้นนะครับซึ่งการแพร่เนี่ยถ้าหากมันมีเชื้อเนี่ยมาช่วยใช้อากาศอยู่เรื่อยๆเนี่ยออกซิเจนในหลอดเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับออกซิเจนที่ละลายในอาหารเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ผิวนะครับอยู่ใกล้ผิวเนี่ยมันจะมีออกซิเจนเยอะนะครับแล้วก็ตรงก้นหลอดเนี่ยจะมีออกซิเจนน้อยนะครับทีถ้าหากเราเอาหลอดอันเนี้ยนะครับไปเลี้ยงแล้วดูการเจริญเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถจำแนกได้นะครับว่าเชื้อที่เรากำลังมีอยู่ในมือเนี่ยมันเป็นเชื้อที่ต้องการออกซิเจนในรูปแบบไหนนะครับแต่เน้นว่าเชื้อตัวเนี้ยมันจะต้องเป็นเพียวคัลเจอร์นะครับเวลาที่ทำการทดลองอะไรแบบนี้จะเป็นเพียวคัลเจอร์เพียวคัลเจอร์เนี่ยคือเชื้อบริสุทธิ์นะครับจริงๆเรื่องเพียวคัลเจอร์เราจะได้เรียนใน แล็บหน้านะครับเพียวคัลเจอร์เนี่ยคือเชื้อบริสุทธิ์หมายความว่ายังไงเชื้อบริสุทธิ์หมายความว่าในหลอดเนี้ยมันเป็นแฝดกันทั้งหมดนะครับมันมาจากต้นกำเนิดเซลล์เดียวกันมันมีความเหมือนกันแทบจะทุกลำดับเบสบน DNAแต่ไม่ได้บอกว่าเหมือนกัน 100% เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการแบ่งเซลล์แค่ไม่กี่รอบของแบคทีเรียเนี่ยก็เกิดการกลายพันธุ์แล้วนะครับแต่ว่าลักษณะร่วมโดยมากก็คือมันจะเหมือนกันดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นเพียวคัลเจอร์เสร็จปุ๊บพันธุกรรมเขาเหมือนกันดังนั้นลักษณะต่างๆเขาเหมือนกันแน่นอนนะครับเพียวคัลเจอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในจุลชีววิทยานะครับถ้าหากไม่ใช่เพียวคัลเจอร์ก็จบนะครับเพราะว่าเราก็บอกไม่ได้ว่าเอ้ยลักษณะนี้เนี่ยมันเกิดจากเชื้อชนิดไหนเกิดจากเชื้อตัวไหนนะครับดังนั้นเวลาที่ทำการทดลองก็จะทำการทดลองกับเชื้อทีละตัวที่อยู่ในหลอดเนี่ยก็จะมีแค่เชื้อหนึ่งชนิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็จะมีบางงานวิจัยที่เขาตั้งใจที่จะเอาเชื้อเนี่ยมาผสมกันนะครับถ้ามาผสมกันแบบนั้นเขาจะเรียกว่าเป็น mix culture นะครับแต่ถ้าหากเป็นการตั้งใจจับคู่แบบว่าฉันจะเอาตัวนี้มาคู่กับอันนี้แล้วเลี้ยงร่วมกันก็จะมีอีกชื่อหนึ่งนะครับก็จะเรียกว่าเป็น co-culture นะครับก็คือการอันนี้คือการเลี้ยงเชื้อร่วมกันอย่าไปเปิดบิดแปรนะอันแรกวัฒนธรรมบริสุทธิ์ผสานอันที่สองวัฒนธรรมผสมผสานโคเคาเจอร์วัฒนธรรมร่วมไล่ไปเรียนตึกมนุษย์นะครับคนละวิชานะครับหรือเจออีกคำหนึ่งอาจารย์ใช้ไปแล้วแหละอาทิตย์ที่แล้วมีเพจใช่ไหมแล้วมีจุดๆขึ้นจุดๆนี้เรียกว่าอะไรโคโลนีเปิดดิกชันนารีโคโลนีแปลว่าอะไรแปลว่าอาณานิคมเดี๋ยวเจอคำว่า culture colony เข้าไปแทนที่จะแปลว่าเป็นโคโลนีของเชื้อกลายเป็นอะไรนะวัฒนธรรมอาณานิคมถ้าเราเห็นคำนี้ในเปเปอร์หรืออะไรก็ตามใช้คำนี้ไปเลยเขียนภาษาไทยไปเลยอย่าไปพยายามแปลมันนะครับเพราะไม่มีใครแปลคำนี้ในงานจุนนะครับ
ถ้าแปลไทยก็จะแปลว่ากระจุกของเชื้ออะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันก็ไม่พอไงเออใช้คำว่าโคโลนีไปเลยนะครับทำไมถึงเรียกว่าโคโลนีที่แปลว่าอาณานิคมรู้ไหมเพราะว่ามันใช่มันอยู่รวมกันและ1โคโลนีเนี่ยในเพจเนี้ยมันจะต้องมาจาก1เซลล์นะครับเรามีความคาดหวังว่ามันจะมาจาก1เซลเราถึงจะแยกตัวนี้มาแล้วเราก็จะได้เพียวคัลเจอร์คือถ้าเราย้อนกลับไปตรงเพจที่เราไปเปิดอากาศไปเอามือถูเอาหน้าถูไอคอกๆแคะๆใส่เราจะเห็นว่าโคโลนีเนี่ยมันมีหลายลักษณะโคโลนีมันจะมีหลายลักษณะมากนั่นเป็นเพราะว่าจานอาหารเลี้ยงเชื้อนั้นน่ะมันเป็นเชื้อแบบ mixed culture นะครับเชื้อที่มาจากธรรมชาติแล้วเราเอาไปลงในจานเลยมันจะเป็น mixed culture อยู่แล้วคราวนี้ถ้าหากเราต้องการที่จะเอาไปทำการทดลองต่อเราก็จะต้องแยกเชื้อจากโคโลนีที่อยู่เดียวๆแบบนี้นะครับจาก single colony แบบนี้ single colony มาอีกแล้วนะครับ single แปลว่าอะไรแปลว่าโสดsingle colony มันก็ต้องแปลว่าอาณานิคมคนโสดดิอาจารย์เออเราก็จะแยกเชื้อจากอาณานิคมคนโสดมาทำการบ่มเพาะวัฒนธรรมเออไปอ่านเปเปอร์มาก็จะเจออะไรฮาๆแบบนี้ทุกปีนะครับเนี่ยถ้าเราอยากได้ pure culture นะครับเราเห็น colony เดียวๆแบบนี้นะครับเราก็จะเอาอุปกรณ์นะครับอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ให้ดูเข็มปลายตรงไปแล้วใช่ไหมที่มันเป็นเข็มแหลมๆที่อาจารย์บอกว่าระวังมันทิ่มทะลุมือตัวเองนะอันนั้นแหละเขาเอาไว้แตะนะครับเขาก็จะเอาเข็มมาแตะนิดนึงนะครับแล้วก็เอาไปลงในอาหารใหม่แล้วในอาหารใหม่ตรงนั้นเนี่ยพอมันมาจากซิงเกิลโคโลนีปุ๊บตัวอาหารใหม่ที่เราต่อไปตรงนั้นมันก็จะเป็นpure cultureแล้วนะครับแล้วpure cultureเราจะพิสูจน์ได้ยังไงเราก็จะเอาไอ้เชื้อจากหลอดนั้นเนี่ยมาทำการเขี่ยเอามากรีดบนหน้าวุ้นนะครับแล้วดูซิว่าโคโลนีที่เกิดมาหน้าตามันเหมือนกันไหมถ้ามันหน้าตาเหมือนกันเราก็คอนเฟิร์มได้ระดับหนึ่งว่ามันเป็น pure culture ถ้าเราจะคอนเฟิร์มต่อเราก็เอาไปย้อมสีแล้วส่องกล้องควรจะย้อมแกลมนะครับย้อมแกลมแล้วส่องกล้องถ้าโอเคมันติดแกลมเหมือนกันแล้วหน้าตาใต้กล้องมันเหมือนกันหมดเลยโอเคละเพียวคอเจอร์นะครับคราวนี้ยังไม่ได้พูดถึงเนื้อหาในสไลด์เลยนะคราวนี้จะเข้าเนื้อหาในสไลด์แล้วนะเมื่อกี้นี่เป็นการสอนล่วงหน้านะครับของแลบตอนบ่ายแล้วก็แลบหน้านะครับคราวนี้ถ้าเราเจอเชื้อที่แบบมันอยู่ข้างบนอย่างเดียวเลยนะครับข้างล่างไซติงลิงตองลองนะครับแปลว่าตัวนี้จะต้องใช้ออกซิเจนในการเจริญพอขาดออกซิเจนไม่สามารถเจริญได้นะครับแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นแอโรบิกแบคทีเรียนะครับแต่ถ้าเป็นพวกที่ข้างบนก็ไม่มีข้างล่างก็ไม่มีมาอยู่แบบตรงกลางๆค่อนไปข้างบนแบบนี้แปลว่าพวกนี้ต้องการออกซิเจนแต่ต้องการปริมาณน้อยขาดก็อยู่ไม่ได้มีเยอะไปก็ไม่ดีนะครับประหนึ่งเหมือนกับความรักของคนที่มีโรคส่วนตัวสูงอะไรประมาณนี้นะครับก็จะยังไม่ยุ่งอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยใช่ครับตัวแรกต้องการออกซิเจนแบบต้องการเยอะด้วยแล้วก็ขาดไม่ได้แต่ตัวที่สองนะครับต้องการออกซิเจนขาดไม่ได้เหมือนกันแต่มีเยอะไปก็ไม่ดีนะครับมีเยอะไปออกซิเจนเนี่ยก็จะท็อกซิกต่อเซลล์ทำให้เซลล์ตายดังนั้นข้างบนก็เลยใสนะครับข้างบนใสเนี่ยเพราะว่ามันมีท็อกซิกจากออกซิเจนนะครับส่วนข้างล่างนะครับมันก็ตายเพราะว่ามันขาดออกซิเจนเอาใจยากนะเอาใจยากนะครับพวกนี้เราจะเรียกว่าไมโครแอโรฟิลิกแบคทีเรียนะครับก็คือเป็นพวกที่ชอบออกซิเจนปริมาณน้อยๆนะครับต้องการปริมาณน้อยแต่นี่จะมีพวกที่อยู่ง่ายกินง่ายนะครับขุ่นตลอดเลยขุ่นทั้งหลอดซึ่งส่วนมากเราจะเจอแบบนี้นะครับ
แบบนี้เรียกว่าเป็น facultative aerobic นะครับ facultative aerobic เนี่ยหมายความว่ามีออกซิเจนก็อยู่ได้ไม่มีออกซิเจนก็อยู่ได้นะครับในสภาวะที่ออกซิเจนเยอะๆพวกนี้เขาก็จะหายใจแบบใช้ออกซิเจนธรรมดานะครับก็คือเป็นเกิด aerobic respiration เกิดขึ้นนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ออกซิเจนน้อยๆนะครับฉันก็สามารถอยู่ได้ด้วย anaerobic respiration ก็คือเกิดการ ferment เกิด fermentation เกิดการหมักขึ้นมานะครับทีนี้พวกที่เป็นได้ทั้ง2แบบนี้ก็เลยเรียกว่าเป็น facultative anaerobic นะครับก็คือเป็นพวกหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนแบบชั่วคราวได้นะครับคือแบบสลับได้สลับไปสลับมาได้สังเกตดีๆถ้ามี facultative มันจะตามด้วย anaerobic นะครับ anaerobic ก็คือพวกที่ไม่เอาออกซิเจนนะครับทีดูพวกถัดมานะครับพวกถัดมาอาจารย์ข้ามมาสุดท้ายก่อนมันถึงจะเข้าใจง่ายนะครับ anaerobic ตัวนี้นะครับคือพวกที่ต้องอยู่ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนนะครับมีออกซิเจนน้อยๆก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าถ้าหากมีออกซิเจนปุ๊บมันจะเกิดความเป็นท็อกซิกขึ้นมาทันทีนะครับไม่ว่าออกซิเจนจะมากนะครับไม่ว่าออกซิเจนจะน้อยพวกนี้ก็ตายอยู่ดีเมื่อเจอออกซิเจนนะครับแต่พออยู่ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนเนี่ยฉันมีความสุขนะครับแต่ขยับมาหลอดรองสุดท้ายนะครับหลอดเบอร์4หลอดเบอร์4เนี่ยไม่มีออกซิเจนก็อยู่ได้เจริญได้ดีเลยแหละแต่พอโซนที่มีออกซิเจนเจือจางนะครับออกซิเจนแบบเจือจางเนี่ยก็พอรับได้นะครับพอรับได้อยู่เราเลยเรียกพวกนี้ว่าเป็นแอโรทอเรแลนต์นะครับทอเรแลนต์แปลว่าอะไรถ้าศัพท์สมัยนี้ก็แปลว่าได้อยู่นะครับก็คือก็ไม่ได้ชอบอ่ะแต่ก็ทนได้อะไรประมาณนี้นะครับเหมือนก็เรียนวิชานี้เป็นไงบ้างก็ได้อยู่อาจารย์อะไรประมาณนี้นะครับต้องเล่นตัวเองก่อนนะครับอย่าให้นักศึกษาได้เป็นคนออกปากนะเดี๋ยวอาจารย์จะเสียใจคุณเดชแล้วเราจะรู้เรื่องพวกนี้ไปทำไมเราจะรู้เรื่องพวกนี้ไปทำไมก็ถ้าเราต้องการเลี้ยงเชื้อให้ได้ปริมาณมากๆถ้าเชื้อตัวนั้นมันมีคุณค่าเราอยากได้ปริมาณมากๆเราก็จะต้องจัดสภาวะเหมือนที่เขาชอบนะครับเขาจะได้ให้ผลผลิตกับเราเยอะในทางตรงกันข้ามถ้าเชื้อที่เราสนใจเป็นเชื้อที่ก่อโรคเป็นเชื้อที่อันตรายกับคนเราก็จะต้องรู้ว่าสภาพแบบไหนที่ไม่เหมาะกับพวกเขานะครับเราจะได้จัดการให้ถูกต้องเราได้รู้ว่าสภาพไหนที่เขาก่อโรคได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นเชื้อที่เป็นตัวก่อบาดทะยักเนี้ยเขาสามารถหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนได้ดีแล้วแต่ว่าทนกับปริมาณออกซิเจนเยอะๆไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็จัดการด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไปเลยนะครับเพราะพวกนี้มันแพ้พวกออกซิเจนปริมาณมากๆแพ้ออกซิเดทีฟสเตทอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าพวกเชื้อที่ทำให้เกิดเนื้อตายเน่าแก๊สอย่างเงี้ยที่ทำให้เกิดแก๊สแกงกรีนที่แบบมันเข้าไปจุดนิดเดียวเท่าเข็มตำอะไรเงี้ยแล้วแบบเข้าไปปุ๊บเนื้อก็ตายแล้วก็เน่าแล้วก็บวมอย่างเงี้ยก็จะต้องรักษาด้วยแผลเปิดห้ามปิดแผลอะไรเงี้ยแต่ถ้าเอาไม่ทันก็ตัดขาอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้อันนี้ที่เอาภาพซ้ำมาให้ดูเนี่ยเพราะว่ามันมีคำนี้ obligate นะครับพวก anaerobic เนี่ยมันมีชื่อหนึ่งก็คือเขาอาจจะเรียกว่าเป็น obligate anaerobic ก็ได้แล้วก็พวกแอโรบิกหรือแอโรบเนี่ยอาจจะใช้คำว่าออบลิเกตแอโรบก็ได้ออบลิเกตแปลว่าอะไรแปลว่ายึดมั่นถือมั่นฉันจะเอาเนี่ยอย่างอื่นไม่เอาเลยนะครับถ้าหากต้องหายใจแบบใช้ออกซิเจนเท่านั้นแล้วออกซิเจนน้อยๆก็อยู่ไม่ได้อย่างเงี้ย
หรือไม่มีออกซิเจนก็อยู่ไม่ได้เลยนะครับเราจะเรียกว่า obligate aerob หรือ obligate aerobic bacteria นะครับแต่ถ้าหากเป็นพวกที่ฉันจะต้องอยู่แบบไม่มีอากาศมีออกซิเจนมานิดนึงฉันก็ตายแล้วเราก็จะเรียกว่าเป็น obligate anaerobic นะครับทีนี้เอามาให้ดูอีกนิดนึงนะครับเวลาที่เราจะเลี้ยงแบคทีเรียเราก็จะต้องมีการทราบว่าเขาต้องการอะไรอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงความต้องการไม่ต้องการออกซิเจนเนาะแต่ว่าอากาศที่เราหายใจอยู่เนี่ยมันมีออกซิเจนอยู่แล้วถ้าเราจะต้องเลี้ยงเชื้อที่มันทนออกซิเจนไม่ได้เลยเราจะทำยังไงนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นanaerobic jar นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์แบบโบราณแล้วนะปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีตู้บ่มที่แบบสามารถฟีดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปได้นะครับแต่ถ้าเป็น anaerobic jar ปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะเป็นเหมือนกับกล่องที่เป็นกล่องดับเบิ้ลล็อกอ่ะนะครับเขาก็จะล็อกเสร็จแล้วตัวนี้เขาก็จะมีวาล์วนะครับที่ทำให้อากาศเนี่ยมันออกได้นะครับเสร็จแล้วในการบ่มเนี่ยเขาก็จะมีตัวอินดิเคเตอร์นะครับที่เอาไว้ดูว่ามันยังมีออกซิเจนเหลือไหมนะครับแล้วก็จะมีตัวถุงบรรจุสารเคมีที่ถุงตัวนี้จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์กับก๊าซไฮโดรเจนออกมานะครับโดยที่มันจะใช้ออกซิเจนเป็นสารตั้งต้นนะครับก็คือเขาก็จะดึงออกซิเจนที่อยู่ในอากาศเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วเราก็จะเลี้ยงเชื้อข้างในนี้นะครับทีนี้ถ้าโบราณกว่านั้นอีกนะครับเราเคยกินขนมขาไก่ไหมขนมขาไก่จะมีคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าปี๊บเขาก็จะจุดเทียนไว้นี้สมการการเผาไหม้คือยังไงก็จะใช้ออกซิเจนใช่ไหมเผาไหม้เสร็จได้คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเขาจะจุดเทียนไว้ในนี้นะครับสักระยะเวลาหนึ่งโดยที่วางจานเลี้ยงเชื้อไว้ด้านข้างสักพักหนึ่งก็จะปิดฝานะครับแล้วพอเทียนที่อยู่ในที่ปิดพอออกซิเจนถูกใช้หมดไปสามเหลี่ยมของไฟก็ไม่ครบแล้วสามเหลี่ยมของไฟมีอะไรบ้างมีเชื้อเพลิงมีออกซิเจนมีความร้อนนะครับเรียกว่าสามเหลี่ยมของไฟพอสามเหลี่ยมของไฟขาดออกซิเจนไปไฟก็จะดับดังนั้นพอไฟดับปุ๊บเขาก็จะแอดซูมหรือว่าทึกทักเขาเองว่าอ๋อในนี้ไม่มีออกซิเจนแล้วแสดงว่าตัวนี้ใช้เลี้ยงแบบแอนแอโรบิกได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าแคนเดิลจาร์นะครับหรือว่าแคนเดิลปี๊บนะครับอันนี้แบบโบราณสมัยอาจารย์ของอาจารย์อีกทีนึงเขาใช้แบบนี้นะครับลองไปเซิร์ชดู Candle Jar Candle Peep นะครับแต่ปัจจุบันนี้นี่มี CO2 Incubator นะครับ CO2 Incubator เนี่ยก็จะเป็นตู้บ่มที่แบบฟีดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปถ้าฟีดปริมาณน้อยๆเขาอาจจะใช้เลี้ยงเซลล์นะครับเวลาเลี้ยงเซลล์เพาะเลี้ยงอะเลี้ยงเซลล์มนุษย์เซลล์หนูอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะใช้ออกซิเจนประมาณปริมาณน้อยๆนะครับแต่ถ้าหากเลี้ยงพวกแอนแอโรบิกก็ยัดเต็มที่เลยนะครับเราพูดเรื่องการเจริญของเขาไปเยอะละนะครับมาทวนนิดนึงแล้วกันว่าการเจริญของแบคทีเรียคืออะไรนะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกไว้ว่าแบคทีเรียเนี่ยมันจะมีขนาดเซลล์เท่าเดิมนะครับกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะครับแล้วเขาจะเอาสารอาหารไปไว้ไหนเขาก็จะไปแบ่งเซลล์นะครับแบบ binary fission นะครับทีนี้ binary fission หรือบางที่ก็เรียกว่าเป็น binary division นะครับมันก็เป็นการแบ่งเซลล์ที่ไม่ใช่ไมโตซิสแล้วก็ไม่ใช่ไมโอซิสด้วยทำไมถึงบอกอย่างนั้นทำไมอาจารย์ถึงเรียกอย่างนั้นเพราะจริงๆแล้วคำว่าไมโอซิสหรือไมโตซิสเนี่ย
นังสือบางเล่มเขานิยามไว้ว่ามันเป็นประเภทของการแบ่งนิวเคลียสนะครับแต่พอแบคทีเรียมันไม่มีนิวเคลียสอ่ะมันก็เรียกว่าแบ่งนิวเคลียสไม่ได้นะครับก็เลยเรียกง่ายๆแล้วกันว่าเป็นการแบ่งตัวแบบจาก1เป็น2นะครับคำว่า binary fission ก็คือการแบ่งเซลล์จาก1เซลล์เป็น2เซลล์โดยที่เซลล์แต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีขนาดแล้วก็หน้าตาเหมือนเดิมนะครับมันไม่เหมือนกับไมโอซิสไมโตซิสที่แบบมันก็จะมีขนาดเท่านี้แหละจากนั้นมันก็จะใหญ่เป็น2เท่าโดยที่นิวเคลียสมันหายไปนะครับไม่ใช่ไม่ใหญ่2เท่าเท่าเดิมเท่าทีเซลล์เท่าเดิมนิวเคลียสหายไปจากนั้นก็แบ่งแล้วก็ได้ตัวเล็กๆมานะครับแต่ถ้าหากเป็น binary fission นะครับเริ่มจากเซลล์ขนาดเท่านี้จากนั้นมันจะใหญ่ขึ้นเป็น2เท่านะครับแล้วเขาก็จะแบ่งโครโมโซมนะครับแบ่งโครโมโซมเสร็จค่อยสร้างผนังขึ้นมากั้นพอสร้างผนังขึ้นมากั้นเสร็จเขาก็ค่อยฉีกตัวเองออกเป็น2ส่วนแล้วเราเทียบขนาดสิเท่ากันเลยนะครับเท่ากันเลยซึ่งสปอยไว้ก่อนว่าไอ้ตัวกลไกเนี้ยมันเป็นเป้าหมายหนึ่งของยาปฏิชีวนะนะครับอย่างเช่นในสเต็ปเนี้ยการที่มันจะยืดเซลล์ออกได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าผนังเซลล์เนี่ยมันต้องมีมากขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเรามีสารอะไรสักอย่างที่ไปทำให้มันไม่สามารถสร้างผนังเซลล์เพิ่มขึ้นตรงนี้แบคทีเรียก็จะไม่แบ่งเซลล์จำนวนมันก็จะเท่าเดิมพอจำนวนเท่าเดิมปุ๊บเม็ดเลือดขาวของเราก็จะมีเวลามากพอที่จะไปจัดการกับแบคทีเรียที่เข้ามาในร่างกายอันนี้คือหลักการของเพนิซิลินและพรรคพวกนะครับหรือก็จะมีบางพวกนะครับที่แบบอ๋อพอมันเพิ่มจำนวนตรงนี้เสร็จเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะต้องเพิ่มกดนิวคลีอีกต่อก็ไปกวนการสร้างกดนิวคลีนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลไกของยาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะมียาที่ยาปฏิชีวนะที่มีเป้าหมายในการที่จะไปรบกวนกิจวัตรของเซลล์แบบนี้แหละนะครับบางชนิดก็จะทำให้มันแค่หยุดการเจริญเฉยๆก็คือไม่สามารถแบ่งเซลล์ได้ก็จะมีมากพอที่ทำให้เม็ดเลือดขาวเข้ามาจัดการหรือบางชนิดเข้าไปรบกวนกระบวนการเมตาบอลิซึมที่ทำให้แบคทีเรียแล้วก็จุลินทรีย์พวกนี้เขาขาดอาหารหรือว่าไม่สามารถจะทำกิจกรรมที่สำคัญกับการดำรงชีวิตได้ก็จะทำให้เซลล์นั้นเนี่ยตายไปนะครับไม่ได้ที่อาจารย์พูดมาถ้าเราจับจุดดีๆจะมีเรื่องของการยับยั้งการเจริญกับการทำให้เซลล์ตายดังนั้นเนี่ยยาปฏิชีวนะก็จะแบ่งออกเป็น2พวกใหญ่ๆละนะครับพวกแรกไม่ได้ทำให้ตายแค่มันไม่โตขึ้นมากับพวกที่2ก็คือทำให้เซลล์ตายนะครับทีนี้พอเซลล์เนี่ยเขาได้รับอาหารเขาก็จะมีการแบ่งเซลล์มากขึ้นนะครับซึ่งในการแบ่งแต่ละครั้งเนี่ยมันมีระยะเวลาที่สั้นมากๆนะครับในการที่แบ่งจาก1เป็น2 1รอบแบบนี้เราเรียกว่าเป็น1 generation นะครับคำว่า generation ตัวนี้ถ้าเป็นในมนุษย์เนี่ยก็คือ1ชั่วคนนะครับ1ชั่วคนของเราเนี่ยนานมากแต่ของแบคทีเรียนะครับบางชนิดก็อยู่แค่20นาทีและในสภาวะที่ต่างกันนะครับระยะเวลา1ชั่วแบคทีเรียหรือว่า generation 1เนี่ยจะสั้นยาวไม่เท่ากันด้วยยิ่งอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมมากเท่าไหร่เจเนเรชันไทม์เนี่ยยิ่งสั้นลงเท่านั้นนะครับมันก็จะย้อนกลับไปที่ภาพนี้นะครับrate of growth สูงแปลว่า generation time สั้นแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าเวลาเราแบคทีเรียมาเลี้ยงแล้วท้ายที่สุดเนี่ยพอเราเลี้ยงเสร็จมันจะได้เซลล์กี่เซลล์เราจะรู้ได้ยังไงหลักการคำนวณก็ตามนี้ครับ b เท่ากับ a คูณ2ยกกำลัง n นะครับ
N ก็คือจำนวนรอบที่เขาสามารถแบ่งตัวได้นะครับ A ก็คือจำนวนเซลล์ตั้งต้นที่เราไปเลี้ยงนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าก็เลี้ยงเท่านี้ชั่วโมงเนี่ยมันจะแบ่งได้กี่ครั้งเราก็จะต้องรู้เจเนเรชันไทม์ของเขานะครับที่สมมติว่าถ้าเราเอาสมมติเราเอาอีโคไลมาเลี้ยงนะครับเราเอาอีโคไลมาเลี้ยงเราเริ่มต้นจาก10เซลล์แล้วกันนะครับแล้วเราเลี้ยงไปสมมติว่าอีโคไลมีเจเนเรชันไทม์เท่ากับ20นาทีนะครับแล้วเราเลี้ยงไป12ชั่วโมงเราคำนวณได้ไหมว่าเซลล์ที่จุดสุดท้ายสิ้นสุดการเลี้ยงเนี่ยจะมีปริมาณกี่เซลล์เราก็ง่ายๆก็คือ generation time คือ20นาทีแปลว่า1ชั่วโมงเขาจะแบ่งได้3ครั้งดูไหมเพราะฉะนั้น12ชั่วโมง12คูณ3เป็น36นะครับเอา2ยกกำลัง36ได้เท่าไหร่เอ่ยลองเอา2ยกกำลัง36แล้วคูณด้วย10เราก็จะได้จำนวนเซลล์ณจุดสิ้นสุดได้เท่าไหร่ครับ2ยกกำลัง36ได้เท่าไหร่เอา2คูณกัน36ครั้งเท่าไหร่นะหกหมื่นแปดพันนะโดยประมาณ68,000ก็คูณ10เข้าไปก็คือ680,000นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้เริ่มต้นจากการเลี้ยงด้วย10เซลล์แน่นอนนะครับเราไม่ได้เริ่มต้นด้วยการเลี้ยง10เซลล์อยู่แล้วซึ่งเดี๋ยวตอนเราเรียนเรื่องแลบไปเราก็จะได้ทดลองการนับเซลล์ด้วยนะครับอาจารย์ก็จะให้เรานับทีละอันในกล้องไม่จริงนะครับไม่จริงมันมีวิธีนับวิธีอื่นอยู่พลังชีวิตพวกเราน่าจะลอยลากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดื่มน้ำปัสสาวะสัก10นาทีแล้วกันนะครับเจอกันอีกทีตอน 10.20 แล้วกันนะครับแถมให้30วินะใจดีไหมแถมให้ทั้ง30วินะใจดีใจดีอยู่
T ตัวใหญ่ใช่ไหม T ตัวใหญ่คือเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงนะครับส่วน N ตัวเล็กข้างล่างคือจำนวนครั้งที่มีการแบ่งตัวนะครับก็คือจำนวน generation จำนวนชั่วโคตรอ่ะพูดง่ายพอเลี้ยงเสร็จจำนวนเซลล์ทั้งหมดใช่ไหมใช่แล้วตัว A ได้มาจากอะไร A ก็คือเซลล์ตั้งต้นที่เราใส่ลงไปสามสิบหกครั้งแบ่งตัว36ครั้งเพราะว่าอาจารย์กำหนดว่าเลี้ยง12ชั่วโมงใช่ไหมแล้วเจเนเรชันไทม์ก็คือ20นาที20นาที1ชั่วโมงหาร1ชั่วโมงมี60นาที60หาร20ก็เท่ากับ3แสดงว่า1ชั่วโมงเขาแบ่งได้3รอบแล้ว12ชั่วโมงคูณ3ก็เป็น36N ก็เลยเท่ากับ36ไม่เราต้องกำหนดเงื่อนไขก่อนดิเงื่อนไขเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์ให้ก็คือโอเคก็เจเนเรชันไทม์คือ20นาทีทีนี้อาจารย์กำหนดเวลา T ใหญ่ก็คือ12ชั่วโมง T ใหญ่คือ12ชั่วโมงทีนี้ n ก็จะเท่ากับ36เพราะว่า t ใหญ่เนี่ยเท่ากับถ้า720เพราะ t ใหญ่เท่ากับ720นาทีแล้วเราก็720หารด้วย20ก็จะเท่ากับ36ใช่ไหมแล้วเราก็ลองเอาข้อสมการเลยก็คือ10คูณ2ยกกำลัง36ใช่จำนวนเซลล์ของจำนวนเซลล์ตั้งต้นคือ10แต่เราต้องการหา B ไงใช่ครับเจเนเรชันชาร์ตแล้วก็กำหนดเวลาด้วยครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้ 68,000 เนี่ยที่ว่าอาจารย์น่าจะฟังคำว่าล้านตกไปใช่ไหม68,000 ล้านนะครับ2ยกกำลัง36คือ 68,000 ล้านนะครับ 68,000 ล้าน 68,719 ล้าน 476,736 คูณ10เข้าไปนะครับนั่นแหละเราคิดดูว่าถ้ามันมีเชื้ออยู่ในอาหารข้ามคืนอย่างเงี้ยแล้วเราไม่มีตู้เย็นน่ะเราเอามันไว้ข้างนอกนะครับเราเอาไว้ข้างนอกมันก็จะบูดไงเพราะว่ามันก็มี
มีเชื้อตั้ง6ล้าน680ล้านไม่ใช่ดิ68,000ใช่ไหม680,000ล้านเซลล์อยู่ในนั้นนะครับเคยสงสัยไหมตอนเด็กๆอ่ะเออทำไมต้องเอากับข้าวแช่ตู้เย็นอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นสมัยก่อนกูนะพูดเหมือนคนแก่แล้วเอาเลยเอาเลยเรื่องเงี้ยจำได้สมัยผมเป็นเด็กอะนะคือถ้าอาหารน่ะที่มันสัมผัสน้ำลายแล้วอาหารที่กินแล้วนะครับในปากของเรามันมีแบคทีเรียอยู่เหมือนที่อาจารย์ให้ไอแรงๆสิบทีก็จะมีไม่กี่จุดหรอกไอ้ไม่กี่จุดอ่ะ1จุดก็คือเกิดจาก1เซลล์นะครับทีเนี้ยในน้ำลายของเราอ่ะมันก็จะมีเชื้อพวกนี้อยู่แล้วถ้าเราไม่ใช้ช้อนกลางน้ำลายก็จะลงไปในถ้วยกับข้าวแล้วถ้าหากเอาไปไว้ในตู้กับข้าวเหมือนคนสมัยก่อนอ่ะที่เขาเอาไว้กันแมลงอย่างเดียวมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสภาพจะเริ่มมีรสชาติที่เปลี่ยนไปมีกลิ่นที่เปลี่ยนไปจนกระทั่งถึงจุดที่มันรับไม่ได้เราก็จะเรียกว่ามันบูดนะครับแล้วทำไมกลิ่นมันถึงเปลี่ยนทำไมรสมันถึงเปลี่ยนนั่นก็เป็นเพราะว่าในระหว่างที่แบคทีเรียเนี่ยมันกินอาหารที่อยู่ในจานของเราอ่ะมันก็มีการขับถ่ายออกมาด้วยซึ่งการขับถ่ายของเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นแก๊สอาจจะเป็นกรดนะครับก็เลยทำให้อาหารที่มันบูดเนี่ยมีรสเปรี้ยวแล้วถ้าบังเอิญว่าแบคทีเรียพวกนั้นเนี่ยมันเป็นเชื้อที่สามารถทำให้เกิดโรคได้เวลาเรากินเข้าไปก็อาจจะเกิดอาการปวดท้องรุนแรงส่วนการกินแล้วจุดๆแบบเบาๆเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มันมีกรดมากเกินไปนะครับมันก็ทำให้กระตุ้นการขับถ่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังท้องผูกอยู่อย่าไปหาทำนะครับอย่าไปกินข้าวบูดนะไม่เอานะอย่าไปหากินข้าวบูดนะแต่ว่าบางการบูดมันก็ไม่ได้มีรสเปรี้ยวอย่างเช่นพวกข้าวที่เราเก็บไว้ค้างคืนแล้วมันกลายเป็นเยิ้มๆที่มันกลายเป็นเยิ้มๆเนี่ยก็เพราะว่าแบคทีเรียที่อยู่บนนั้นมันสามารถเปลี่ยนแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลได้นะครับมันก็เลยมีลักษณะเยิ้มๆแล้วพอมันเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นพวกโพลิสแคลายที่มีลักษณะเป็นเมือกก็มีนะครับถ้าหากเห็นลักษณะเป็นเมือกแบบยืดๆเยิ้มๆเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นเชื้อในกลุ่มบาซิลัสนะครับเพราะว่าบาซิลัสเนี่ยส่วนมากเขาจะสร้างเมือกได้แล้วเมือกที่เอามาคุมตรงนั้นเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในการที่เขาจะดำรงชีวิตในร่างกายมนุษย์ด้วยนะครับมันก็จะเอาไว้หลบระบบภูมิคุ้มกันได้มาต่อกันมี43สไลด์ตอนนี้เรียนไปแล้วตั้ง14นะคาร์ไดฟอยค่อยๆไปไม่เร่งรีบถึงเวลาก็ไปกินข้าวมาไว้กับสิปล่อยไว้ตัวมันบอกฉันคนมีมารยาทนะพูดแทนคราวนี้ถ้าหากเราเอาเชื้อนะครับมาเพาะเลี้ยงแล้วเราติดตามการเจริญของเขาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆในระหว่างเวลาที่เพาะเลี้ยงแล้วเอามาพอดกราฟนะครับเราจะได้เส้นกราฟที่เรียกว่ากราฟของการเจริญนะครับหรือว่า growth curve นะครับซึ่งกราฟของการเจริญของแบคทีเรียเนี่ยหรือว่าจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆเนี่ยพอเอามาพอดเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับกราฟการเจริญของสิ่งมีชีวิต
หลายชนิดนะครับก็คือจะเป็นตัว S นะครับถ้าเรามองเฉพาะช่วงแรกอ่ะมันจะเป็น S curve มันจะเป็นรูปตัว S เนี่ยมันจะเหมือนตัว S แต่ถ้าเราเลี้ยงต่อไปนะครับมันก็จะดรอปลงแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการตายเกิดขึ้นด้วยมันไม่เหมือนกับการไปวัดต้นไม้ต้นไม้ไม่สามารถหดตัวได้แต่ถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามเราวัดความมีชีวิตของเขานะครับถ้าเราวัดจำนวนเซลล์ที่มีชีวิตเนี่ยมันจะได้ลักษณะหน้าตาที่มันลดลงแบบนี้นะครับทีนี้การที่จะวัดการเจริญของแบคทีเรียวัดด้วยวิธีไหนได้บ้างวัดได้หลายวิธีนะครับอาจจะสุ่มตัวอย่างออกมาแล้วเอาไปเพาะเลี้ยงต่อนะครับมันจะมีการวัดความมีชีวิตได้เรียกว่า viable count นะครับก็คือเป็นการนับเฉพาะเซลล์ที่มีชีวิตนะครับก็คือนับแค่ living cell นะครับถ้า dead ไม่นับเอาแล้วจะนับยังไงอ่ะมันก็มีวิธีนับนะครับเดี๋ยวจะบอกในพาร์ทถัดไปนับเฉพาะเซลล์ที่มีชีวิตนะครับนับเฉพาะเซลล์ที่มีชีวิตถ้าตายแล้วไม่นับเออแล้วเราจะแยกได้ยังไงว่าเซลล์ไหนตายแล้วเซลล์ไหนยังไม่ตายย้อนกลับไปคุณสมบัติของการมีชีวิตหนึ่งในนั้นคือการสืบพันธุ์นะครับการอันนี้คือหมายถึงในเคสของแบคทีเรียนะถ้านับการสืบพันธุ์เนี่ยอาจารย์ก็คงจะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตแล้วนะครับเพราะตั้งใจแล้วว่าจะไม่มีลูกนะครับเป็นหนึ่งคนที่ตั้งใจว่าจะไม่มีลูกนะครับในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นเธอไม่ใช่สิ่งมีชีวิต เอ้าก็แล้วแต่ครับทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเซลล์ที่มันอยู่ในที่มันลอยอยู่ในนั้นน่ะในอาหารเหลวอ่ะของเราอ่ะเราเห็นขุ่นๆน่ะมันประกอบด้วยเซลล์จำนวนมากนะครับที่มันขุ่นแต่เราจะนับได้ยังไงว่าในนั้นเนี่ยมันมีเซลล์ที่มีชีวิตอยู่มากน้อยขนาดไหนนะครับสนใจอาจารย์เยอะอย่าไปสนใจหนังสือเลยนะครับถ้าฟังไปก็จำได้นะครับอย่าไปสนใจมันมากคือถ้าเราจำได้ก่อนหน้านี้ที่อาจารย์พูดถึงโคโลนีว่า1โคโลนีมันมาจากเซลล์1เซลล์ถ้าเราเอาเซลล์ที่อยู่ในหลอดนะครับเซลล์ที่อยู่ในหลอดเนี่ยมากระจายตัวกันแล้วลงไปในจานเลี้ยงเชื้อเนี่ยในระยะแรกๆเรามองไม่เห็นหรอกว่ามันมีอยู่กี่เซลล์แต่พอเราเลี้ยงไปนานๆนะครับมันก็จะแบ่งตัวจนทำให้มองเห็นว่าอ๋อก่อนหน้านี้มันมีอยู่เท่าไหร่เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8มีอยู่8เซลล์แสดงว่า8โคโลนีนี้มันมาจาก8เซลล์นะครับอ้าวแต่เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าเลี้ยงไป12ชั่วโมงได้ตั้ง680,000ล้านแล้วมันจะอยู่กันยังไงในนี้เราก็จะต้องเจือจางก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเจือจางแล้วมาลงเพจก็จะทำให้นับเซลล์ที่มีชีวิตได้แต่ถ้าจะไม่อยากยุ่งยากขนาดนั้นน่ะจะนับยังไงได้อีกก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเป็นแบบ total count นะครับก็คือนับหมดเลยเป็นตายก็นับหมดนะครับอย่างเช่นการวัดความขุ่นอย่างเงี้ยนะครับดูการดูดกลืนแสงอย่างเงี้ยก็จัดเป็น total count เหมือนกันนะครับก็คือฉันนับหมดเลยตายก็นับมีชีวิตก็นับนะครับเช่นการวัดค่า OD นะครับวัดค่าการดูดกลืนแสงทีนี้เราก็เอาสิ่งที่เราวัดได้นะครับมาพอดเป็นกราฟเราก็จะได้โกดเคิร์ฟออกมามีแบบวัดทางอ้อมด้วยนะวัดทางอ้อมก็อย่างเช่น
ดูอัตราเมตาบอลิซึมดูอัตราการผลิตสารทุติยภูมิหรืออาจจะวัดจากคาร์บอนไดออกไซด์ที่เขาผลิตขึ้นมาได้เงี้ยถ้าในกรณีของพวกที่หายใจแบบใช้ออกซิเจนนะครับทีนี้พอมาพอดกราฟเดี๋ยวมันจะได้เส้นกราฟที่มีหน้าตาประมาณนี้ประมาณนี้คือในระยะแรกๆนะครับเส้นกราฟเนี่ยจะแบนต่ำเตี้ยเลี่ยดินนะครับความชันแทบจะไม่มีเลยตรงนี้ก็คือมันยังปรับตัวไม่ได้ยังงงๆกับสภาพใหม่อยู่นะครับเราเรียกการเจริญในระยะนี้ว่าแล็กเฟสนะครับคำว่าแล็กเนี่ยนึกถึงตอนเล่นเกมอ่ะเน็ตมันแล็กเนี่ยมันกระตุกมันกำลังปิงอยู่มันงึกเนี่ยมันคืออย่างนี้เลยนะครับแล้วพอมันเริ่มจูนติดกับสภาพชีวิตใหม่มาแล้วมันก็จะทำการสืบพันธุ์โดยการแบ่งเซลล์อย่างรวดเร็วกราฟประชากรก็จะชันเจียวเดียวอย่างนี้เลยนะครับการเพิ่มจำนวนตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นการเพิ่มจำนวนแบบ exponential นะครับเพราะว่ามันเป็นการคูณ2คูณ2คูณ2ของประชากรเข้าไปเรื่อยๆนะครับเราก็เลยเรียกตรงนี้ว่าเป็น exponential growth phase นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งนะครับก็อาจจะเรียกว่าเป็น logarithmic phase นะครับเรียกสั้นๆก็คือ log phaseส่วนมากในเปเปอร์จะใช้คำว่า log phase นะครับที่อาจารย์อ่านเห็นทำไมถึงต้องเป็น log phase เพราะว่าเวลาที่เราเขียนเลขไอ้ตัวประชากรของจุลินทรีย์เราจะเขียนในรูปของเลขยกกำลังอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ย680,000 ล้านใครจะมานั่งเขียนขนาดนี้มันยาวนะครับเราก็จะเขียนเป็น6.80 คูณ10ยกกำลังกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8ซึ่งการที่เราจะ ซึ่งการที่เราจะมาจัดการกับเลขยกกำลังอ่ะเราก็ต้องใช้การเขียนเป็นเลขฐาน10แบบนี้นะครับคราวเนี้ยไอ้เลขฐาน10แบบเนี้ยถ้าเราอยากจะรู้จักกับมันมากขึ้นเราก็ต้องจับถอดล็อกเทคล็อกนะครับเราก็จำง่ายๆว่าเออมันเยอะจนกระทั่งต้องเขียนเป็นล็อกอ่ะก็เลยเรียกตรงนี้ว่าเป็นล็อกเฟสแล้วกันนะครับทีนี้ตอนที่มันเป็นล็อกเฟสตรงนี้มันจะมีตรงกลางเราก็จะเรียกว่าเป็นมิดล็อกเฟสนะครับแล้วก็จะมีตอนต้นกับตอนปลายก็จะเรียกว่า early log phase แล้วก็ late log phase นะครับแต่ส่วนมากเวลาเราจะใช้งานจริงเราจะเอาตรงกลางตรงนี้มาใช้เวลาที่เราจะเอามาย้อมสีเวลาที่จะเอาไปสกัด DNA อะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะใช้เชื้อที่อยู่ mid log phase เพราะ mid log phase คืออะไร mid log phase คือช่วงที่สดใสที่สุดของมันแล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบกับพวกเราก็เนี่ยอายุช่วงพวกเรานี่แหละนะครับคือเป็นช่วงตอนที่อยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นเด็กกับวัยชรานะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยพอมาถึงตรงเนี้ยอันเนี้ยคือวัยชราละ stationary phase ก็คือร่างกายก็ไม่ได้มีการที่จะโตขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะครับอยู่ตัวละนะครับstationary phase ตัวนี้หมายถึงว่ามันมีความนิ่งไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่ได้ลดลงนะครับก็เลยเรียกว่า stationary phase คำว่า station ก็เหมือนกันว่าคุณตั้งอะไรสักอย่างนึงอ่ะอยู่ปักหลักแล้วอ่ะไม่ได้ไปไหนละนะครับอีกชื่อนึงก็คือ plateau phase นะครับ plateau ก็คือราบนึกถึงภูกระดึงนะครับบนหลังสุดของภูกระดึงบนหลังแปรอันนั้นเขาเรียกว่าที่ราบแบบเพโตนะครับระยะนี้นะครับถ
ามว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเกิดกับการตายของเซลล์มันเท่ากันดังนั้นประชากรก็เลยไม่เพิ่มขึ้นนะครับประชากรเขาไม่เพิ่มขึ้นแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเชื้อเนี่ยมันถูกพ่อเลี้ยงในภาชนะแบบปิดและไม่ได้มีการเติมสารอาหารใหม่ๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยประชากรที่มันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงล็อกเฟสเนี่ยมันก็จะใช้อาหารเนี่ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วใช้อาหารไม่พอมันก็จะมีการขับถ่ายของเสียออกมานะครับเหมือนกับกินอยู่ในห้องแล้วก็ทิ้งขยะไว้ข้างในพอถึงช่วงหนึ่งมันก็จะมีเซลล์กลุ่มหนึ่งที่เริ่มขาดอาหารละส่วนอีกเซลล์หนึ่งเนี่ยก็ยังอยู่ได้ดังนั้นเนี่ยอัตราการเกิดกับการตายมันก็เลยเท่ากันจนกระทั่งถึงช่วงหนึ่งที่อาหารก็หมดแล้วก็เต็มไปด้วยของเสียระยะนี้อัตราการตายเนี่ยมันจะมากกว่าการเกิดละซึ่งการเกิดเนี่ยก็คือมันจะแทบไม่มีเลยนะครับตรงเนี้ยเราก็เลยเรียกว่าเป็น death phase ก็คือเป็นช่วงที่มีการตายเกิดขึ้นจนสังเกตเห็นได้นะครับdead phase เนี่ยอีกชื่อนึงแม่งมีชื่ออีกแล้ววะอันนี้คิดในใจแทนพวกเรานะครับก็คือ decline phase นะครับ decline ก็คือการลดลงลดลงลดลงนะครับทีนี้ในช่วงนี้นะครับเวลาที่เราทำการทดลองเนี่ยบางคนก็อาจจะลดลงไปเลยบางคนเลี้ยงไว้เลยปรากฏเอ้ยอยู่ดีกราฟมันชันขึ้นมากระดิกขึ้นมาได้อันนี้เราพอจะเดาได้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรทำไมมันถึงมีประชากรใหม่เกิดขึ้นมาได้มันกินกันเองมันสามารถใช้สารอาหารที่เกิดขึ้นจากการที่เซลล์อื่นๆตายในการดำเนินชีวิตของมันได้ฟังแล้วหดหูไหมมันเรียกกินศพอะไรประมาณนี้นะครับก็ธรรมดาของโลกนี้นะครับมันก็ยังมีเซลล์บางเซลล์เหลืออยู่แล้วมันก็ใช้สารอาหารจากตรงนั้นเนี่ยในการเจริญขึ้นมานะครับอาจจะพบได้ในเชื้อบางชนิดนะครับทีนี้ในการเลี้ยงเพื่อการค้าเขาก็ไม่อยากจะมาวนเวียนหลูอะไรพวกนี้บ่อยๆนะครับเขาก็เลยมีการปรับวิธีการเพาะเลี้ยงที่ไม่ใช่เลี้ยงรอบเดียวแล้วจบแบบนี้กราฟแบบนี้จะเห็นก็ต่อเมื่อเลี้ยงรอบเดียวจบเลี้ยงรอบเดียวจบคืออะไรก็คือเอาทุกอย่างมาใส่รวมกันแล้วก็เลี้ยงเลยมีการเขย่าก็เขย่าไปนะครับหรือว่าจะเติมอากาศด้วยวิธีไหนก็เติมไปนะครับเสร็จแล้วจบได้เชื้อที่อยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ไปใช้งานแต่ถ้าหากเป็นการเลี้ยงเพื่อการค้านะครับเขาก็จะมีการปรับปรุงระบบขึ้นมาโดยการเติมอาหารลงไปเรื่อยๆในอัตราที่เหมาะสมนะครับมันก็จะมีอาหารใหม่เติมลงไปอาหารเก่าก็จะถูกไล่ออกมานะครับรวมถึงเซลล์เนี่ยพอมันโดนเจือจางปุ๊บมันก็ยังมีที่ว่างให้เซลล์ใหม่มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าวิธีการเลี้ยงแบบต่อเนื่องนะครับมันมีทั้งแบบต่อเนื่องแล้วก็กึ่งต่อเนื่องถ้าเลี้ยงแบบต่อเนื่องก็คือเป็นแบบเติมลงไปในอัตราที่เท่ากันตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเป็นแบบกึ่งต่อเนื่องนี่ก็คือพอเลี้ยงจนถึงสักระยะหนึ่งเขาก็จะปล่อยอาหารออกประมาณ90-90%แล้วก็เติมอาหารใหม่โดยที่ไม่ต้องลงเชื้อใหม่มันก็จะมีเชื้อเดิมที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นเชื้อตั้งต้นแล้วก็กินอาหารใหม่แล้วก็โตต่อไปนะครับในอุตสาหกรรมยานะครับอุตสาหกรรมอาหารเสริมพวกนี้เขาก็ใช้ระบบการเพาะเลี้ยงแบบนี้นะครับอาหารเสริมที่เลี้ยงเชื้อก็อย่างเช่นพวกโปรตีนเซลล์เดียวพวกนี้นะครับพวกกรดอะมิโนอะไรพวกนี้เขาก็ใช้การเลี้ยงเชื้อเหมือนกันนะครับ
อย่างยีสต์ที่ใช้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็เลี้ยงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเกรดถูกหน่อยก็เป็นเกรดที่ไปเหวี่ยงออกมาจากเบียร์จากเหล้านะครับเขาก็เอามากินบำรุงผมได้นะครับเอามาสกัดเป็นน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับทีนี้การที่เราจะดูว่ามันเจริญเราก็ดูได้หลายวิธีนะครับอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยอาจจะนับจำนวนนะครับที่เราพูดไปก็คือนับจำนวนเนาะอีกวิธีหนึ่งก็คือการดูมวลนะครับก็คือดูจากมวลนะครับหรือว่าจำนวนที่เราพูดคร่าวๆมาแล้วเมื่อกี้เป็นการดูจำนวนไม่อยากดูจำนวนดูมวลก็ได้มวลก็คือน้ำหนักนั่นแหละนะครับพูดง่ายๆซึ่งน้ำหนักเนี่ยถ้าอยากเอาให้ชัวร์เขาก็จะวัดเป็นน้ำหนักแห้งนะครับก็สมมติว่าเลี้ยงสักหมื่นลิตรก็แบ่งมาสักลิตรนึงแล้วกันนะครับแล้วก็เอามาแยกเอาเฉพาะส่วนเซลล์นะครับแยกเฉพาะส่วนเซลล์แล้วก็เอาเซลล์ไปอบแห้งจากนั้นก็วัดว่ามันมีน้ำหนักในนั้นกี่กรัมเราก็จะคำนวณกลับได้ว่าอ๋อสมมติว่าเราเลี้ยง 10,000 ลิตรนะในรอบนั้นนะครับแต่ว่าเราสูบมา1ลิตรแล้ว1ลิตรเนี่ยพออบแห้งปุ๊บได้เซลล์ทั้งหมด10กรัมเราก็เอา10คูณ10,000เข้าไปเราก็จะบอกได้อ๋อทั้ง8ฉะนั้นเนี่ยมันได้ผลิตผลเท่าไหร่โดยประมาณนะครับส่วนการนับจำนวนก็อย่างที่บอกแล้วมีการนับโดยตรงก็อย่างเช่นนับผ่านกล้องนะครับหรือว่าการนับทางอ้อมก็อาจจะมาพ่อเลี้ยงนะครับถ้ามาพ่อเลี้ยงเราก็จะนับเฉพาะเชื้อที่มีชีวิตได้นะครับหรือว่าอาจจะวัดจากโปรดักต์อื่นๆที่เกิดขึ้นนะครับที่เราเคยสังเกตไปแล้วก็อย่างเช่นดูการขุ่นใช่ไหมดูการขุ่นที่เราดูเราดูด้วยตานะครับถ้าเชื้อขุ่นน้อยก็แสดงว่ามีการเจริญน้อยมีประชากรในนั้นน้อยแต่ถ้าใสต่องหล่องเลยก็แสดงว่าไม่มีการเจริญแต่ถ้าขุ่นคลักแบบนี้ก็แสดงโอ้ในนี้ต้องมีเชื้อเยอะมากเลยนะครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะเอามาแปลงเป็นปริมาณนะครับเราก็ควรจะใช้เครื่องมือนะครับเครื่องมือที่ใช้วัดความขุ่นก็คือตัวสเปกโทรโฟโตมิเตอร์นะครับเราก็วัดค่าการดูดกลืนแสงในค่าที่เหมาะสมนะครับเราก็จะเอาค่าการดูดกลืนแสงตรงนั้นมาแทนประชากรของแบคทีเรียได้นะครับซึ่งในการวัดเนี่ยถ้ามันเข้มมากเกินเราก็เจือจางก่อนแล้วก็คำนวณกลับได้นะครับหรือการนับโดยตรงนะครับอย่างเช่นเนี่ยเอาขึ้นสไลด์แล้วก็นับแบบนี้เขาก็จะมีสไลด์ที่เป็นตารางนะครับคล้ายๆกับที่เอาไว้นับเม็ดเลือดนะครับสไลด์นี้เรียกว่าฮีมาไซโตมิเตอร์นะครับชื่อยาวๆตัวนี้นะครับใช้คู่กับกล้องจุลทรรศน์เขาก็จะมีหลักการนับนะครับว่านับฟิวไหนบ้างในแต่ละฟิวมีกี่เซลล์มาหาค่าเฉลี่ยแล้วก็คูณกับเข้าไปนะครับคูณความหนาความกว้างของฟิวก็จะได้ปริมาตรออกมาสุดท้ายก็จะได้เป็นอัตราความหนาแน่นส่วนมากเขาก็จะนับเป็นเซลล์ต่อมิลลิลิตรของอาหารอะไรประมาณนี้นะครับส่วนมากเราจะบอกเป็นความหนาแน่นนะครับเราจะไม่บอกเอ้ยทั้งหมดมีที่เลี้ยงมาเนี่ยมีกี่ล้านเซลล์เลขมันเยอะนะครับเพราะว่าแค่มิลลิลิตรเดียวก็ตาแตกแล้วนะครับกับอีกวิธีหนึ่งอันนี้ไฮโซหน่อยนะครับใช้ flow cytometer นะครับก็คือเอามาเข้าเครื่องแล้วในเครื่องตัวเนี้ยมันจะมีการยิงลำแสงนะครับถ้าหากมันมีการผ่านข้างหน้าทีหนึ่งมันก็จะเกิดสัญญาณหนึ่งครั้งนะครับแล้วเขาก็จะนับแล้วมันก็จะเป็นตัวเลขออกมาซึ่งการที่จะนับได้เรานึกถึงประตูหน้าห้องสมุดที่แบบเราเดินผ่านแล้วก็จะหมุนกึกหนึ่งกึกหนึ่งกึกหนึ่งอ่ะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ประตูทำคือประตูมันต้องแคบจนกระทั่งเราต้องเข้าแถวเรียงเดี่ยวถูกไหมเพราะว่าถ้าหากมันกว้างปุ๊บเราจะเข้าพร้อมกันกับเพื่อนมันก็จะนับผิดนับสองคนกลายเป็นหนึ่งคนนะครับซึ่ง
เครื่องโฟไซโตมิเตอร์ก็จะมีหลักการแบบนี้เหมือนกันนะครับเรียกว่าตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เรียกว่าเซลล์ซอร์ติ้งนะครับเซลล์ซอร์ติ้งเนี่ยมีหน้าที่ทำให้เซลล์เนี่ยมันมาเข้าแถวเรียงเดียวนะครับแต่ว่าตัวโฟไซโตมิเตอร์เนี่ยจริงๆเขาไม่นิยมเอามานับพวกจุลินทรีย์เท่าไหร่นะครับส่วนมากเขาจะใช้ในงานด้านการนับเม็ดเลือดนะครับเม็ดเลือดขาวนับเม็ดเลือดแดงนะครับพวกนี้สามารถย้อมสีได้เพื่อที่จะจำแนกว่าเม็ดเลือดอันนี้เป็นเม็ดเลือดแดงนะหรือว่าเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดไหนเป็น CD4 CD8 นะครับเป็นพวกไหนกันแน่นะครับเพราะว่าบนเม็ดเลือดแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีโปรตีนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเขาก็จะย้อมสีที่ติดกับตัวแอนติบอดีเนี่ยที่ไม่เหมือนกันมันก็จะเอามาจำแนกชนิดเม็ดเลือดขาวได้อย่างเช่นกรณีของผู้ป่วยเอดนะครับหรือว่าคนที่ติดเชื้อ HIV มาถ้าเขาจะดูว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยยังโอเคอยู่หรือเปล่าวิธีที่จะดูก็คือเขาจะดูว่า CD4 ของคุณเนี่ยยังมีเยอะอยู่ไหมนะครับเพราะว่า HIV เนี่ยเป้าหมายของมันก็คือ CD4 นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ CD4 อยู่ในเกณฑ์ปกติเขาแสดงโอเคภูมิคุ้มกันคุณยังโอเคนะคุณยังใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม CD4 ของคุณดรอปลงปุ๊บคุณก็ต้องเริ่มให้ต้องปรับยาไหมคุณกินยาไม่ครบหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าคุณมีการตอบสนองต่อยาไม่ดีอาจจะต้องเปลี่ยนชนิดไหมนะครับซึ่งการที่จะดูเม็ดเลือดขาวได้ก็ต้องใช้เครื่องตัวนี้แหละเพราะว่าถ้าหากเราดูใต้กล้องจุลทรรศน์เราแยกไม่ออกหรอกว่ามันคืออะไรนะครับหน้าตาลิมโฟไซต์เหมือนกันหมดเลยนะครับก็จะหน้าตาเหมือนไข่ไก่แค่นั้นแหละนะครับแต่ถ้าให้ดูเป็นชนิดไหนก็ต้องใช้ตัวนี้ร่วมกับการย้อมสีแบบพิเศษนะครับทีนี้พูดถึงตัวที่เราจะได้ทำในวิคถัดไปก็จะคืออันนี้นะครับคือการนับเฉพาะเซลล์ที่มีชีวิตนะครับเราเรียกว่าเป็นเทคนิค viable plate count นะครับคำว่า viable ตัวนี้หมายถึงมีชีวิตนะครับสามารถเพิ่มจำนวนได้นะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของคำว่ามีชีวิตคือจะต้องเพิ่มจำนวนได้แต่มันจะมีอีกพวกหนึ่งนะที่มันมาแหกคอนเซ็ปต์นี้มันคือพวก viable but non culturable มีชีวิตแต่เลี้ยงไม่ขึ้นอันนี้มีปัญหาด้านการแพทย์มากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทคนิคทางจุลชีวะในการตรวจหาเชื้อก่อโรคสมัยก่อนเขาจะใช้การเพาะเลี้ยงอย่างเช่นถ้าอยากรู้ว่าคนไข้เนี่ยติดซาโมเนล่าไหมก็จะต้องเลี้ยงซาโมเนล่าให้ขึ้นเพื่อที่จะคอนเฟิร์มแต่ถ้าบังเอิญว่ามันเป็น VBNC ขึ้นมาก็คือมันมีในตัวคนป่วยเป็นสาเหตุของการเกิดโรคแต่เพาะไม่ขึ้นเกิดอะไรขึ้นคนไข้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคชนิดอื่นก็จะหมดการหมดโอกาสในการรักษาโรคชนิดนี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น BBNC ก็เลยเป็นโจทย์ที่ท้าทายนะครับแล้วแก้ยังไงก็เลี้ยงไม่ขึ้นก็ไม่ต้องเลี้ยงหาวิธีชนิดอื่นหาวิธีตรวจชนิดอื่นแทนนะครับอย่างเช่นที่เราเรียนไปก็คือการตรวจด้วยเทคนิคทาง PCR อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเจอ VBNC นะครับแต่ถ้าเป็นเชื้อแบบทั่วๆไปนะครับเชื้อคลาสสิกของเราเนี่ยมีชีวิตก็ต้องเพาะเลี้ยงขึ้นดังนั้นการที่เราจะมานับจำนวนเชื้อทั่วๆไปแบบเนี้ยเราก็สามารถใช้วิธีดั้งเดิมได้นะครับก็คือ viable plate count นะครับ viable plate count เนี่ยเวลานับเชื้อออกมาเราจะไม่รายงานผลเป็นเซลล์นะครับแต่เราจะรายงานผลเป็น CFU นะครับ
หน่วย CFU ตัวนี้มาจากคำว่า Colony Forming Unit นะครับค่า CFU ก็คือมันเป็นค่าที่เทียบเท่ากับ1เซลล์นั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากการนับเซลล์โดยตรงมันเกิดจากการนับโคโลนีนะครับเราก็เลยไม่เรียกว่าเป็นเซลล์แต่เรียกว่าเป็น CFU แทนหลักการก็คือพอเรามีเชื้ออยู่ในตัวอย่างนะครับตัวอย่างอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่เก็บมาจากธรรมชาติแล้วเอามาเจือจางหรือว่าเป็นเชื้อที่เราเพาะเลี้ยงก็ได้เราใช้หลักการเดียวกันเลยนะครับเราก็จะเอามันมาแล้วก็เอามาเจือจางแบบลำดับส่วนนะครับเอามาเจือจางแบบลำดับส่วนจากนั้นก็จะเอามาทำการเกลี่ยนะครับเอามาทำการเกลี่ยบนอาหารเลี้ยงเชื้อแล้วมันก็จะขึ้นจุดๆแล้วเราก็จะนับแล้วเราก็ค่อยคำนวณกลับที่ต้องคำนวณกลับเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาที่เรารายงานเนี่ยมันจะเป็นค่า CFU ต่อมิลลิลิตรนะครับซึ่งไอ้ตัวต่อมิลลิลิตรเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยดูดตัวอย่างมาเท่าไหร่เราไปเจือจางกี่เท่าเราก่อนที่เราจะมาลงเพจซึ่งตัวนี้ก็จะต้องมีวิธีการคำนวณซึ่งไม่ยากครับไม่ยากทีในการที่จุลินทรีย์จะเจริญได้ถ้าหากเป็นการอยู่ในสภาพที่มีอากาศแล้วเขาชอบใช้อากาศเขาก็จะหายใจด้วยระบบ aerobic respiration แต่ถ้าเป็นเชื้อที่ไม่สามารถใช้ออกซิเจนได้หรือว่าเป็นเชื้อที่สามารถอยู่ในสภาวะที่ไร้ออกซิเจนเนี่ยเขาก็จะหายใจด้วยกระบวนการที่เรียกว่า fermentation นะครับซึ่งคำว่า fermentation ตัวนี้มันก็คือเป็นกระบวนการเกิดออกซิเดชันแบบไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันขาดออกซิเจนนั่นเองทีนี้พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวแปลกๆโผล่ขึ้นมานะครับบางครั้งก็จะเป็นกรดนะครับบางครั้งก็เป็นแก๊สร่วมกับโปรดักชนิดอื่นๆนะครับซึ่งที่เราเจอกันบ่อยก็อย่างเช่นพวกแอลกอฮอล์นะครับซึ่งกระบวนการหมักพวกนี้ส่วนมากถ้าหากเชื้อมันหายใจได้2แบบอ่ะมันไม่อยากได้กระบวนการหมักหรอกเพราะมันได้ ATP น้อยนะครับมันได้ ATP น้อยกว่าแบบสุดๆอ่ะนะครับทีนี้การหมักที่เราเอามาใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมกันบ่อยนะครับก็จะเป็นการหมักแล้วได้กรดนะครับกับการหมักแล้วได้เอทานอลนะครับการหมักแล้วได้กรดก็อย่างเช่นพวกกรดแลคติกนะครับตัวแบคทีเรียที่หมักแล้วได้กรดแลคติกนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นพวกแลคติกแอซิดเฟอร์เมนเทชันนะครับหรือว่าแลคติกแอซิดแบคทีเรียนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกที่เรากินเข้าไปอยู่ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตนมเปรี้ยวพวกนี้นะครับส่วนพวกที่หมักแล้วได้เอทานอลนะครับในแบคทีเรียเราไม่ค่อยเห็นแต่เราจะเจอเยอะในพวกยีสต์นะครับซึ่งยีสต์เนี่ยเป็นตระกูลฟังไจเป็นญาติสนิท กันกับเชื้อรานะครับทีนี้ลักษณะเด่นของพวกนี้ก็คือว่าถ้าหากคุณหมักแล้วได้ผลิตภัณฑ์ประเภทไหนคุณจะต้องมีความทนต่อผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นและผลิตภัณฑ์พวกนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์ทางอ้อมก็คือมันจะไปยับยั้งการเจริญของเชื้อประเภทอื่นนะครับอย่างตัวแลคติกแอซิดหรือกรดแลคติกตัวเนี้ยมันก็จะมีแบคทีเรียในกลุ่มแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่ทนกรดชนิดนี้ได้แต่แบคทีเรียชนิดอื่นๆทั่วไปจะทนกรดชนิดนี้ไม่ได้นะครับอย่างตัวพวกแลคโตบาซิลัสที่อยู่ในนมเปรี้ยวมันก็ทนกรดชนิดนี้ได้แต่ว่าอีโคไลที่อยู่ในลำไส้มันจะทนกรดชนิดนี้ไม่ค่อยได้ดังนั้นพอเรากินนมเปรี้ยวเข้าไปเราได้แลคติกแอซิดแบคทีเรียเราได้กรดแลคติกเข้าไปอยู่ข้างในนั้นมันก็จะไปกดการเจริญของอีโคไลทำให้อีโคไลในลำไส้ของเรามีปริมาณน้อยแต่มันก็ไม่ได้หายไปหรอกเพราะว่าอีโคไลเป็นเชื้อประจำถิ่นในลำไส้อยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อีโคไลมีจำนวนมากเกินไปตรงนั้นน่ะจะทำให้เกิดท้องเสียได้นะครับรวมถึงพวกเชื้อก่อโรคชนิดอื่นๆน่ะที่มันมักปนมากับอาหารมันก็จะทนแลคติกแอซิดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีแบคทีเรียกลุ่มแลคติกแอซิดเนี่ยเป็นประชากรอยู่ในลำไส้มันก็เลยเป็นเรื่องดีหรือการที่เรากินอาหารที่มีพวกกรดแลคติกมีแลคติกแอซิดแบคทีเรียเข้าไปด้วยมันก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ในกรณีของตัวยีสต์นะครับยีสต์เองเนี่ยก็จะมีความสามารถในการทนแอลกอฮอล์ด้วยนะครับเพราะว่าตัวมันเองอ่ะหมักเสร็จปุ๊บเราได้แอลกอฮอล์ออกมาแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะไปยับยั้งเชื้อตัวอื่นนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมวายที่เขาเอาเท้าย่ำที่อาจารย์สอนอาทิตย์ที่แล้วทำไมมันถึงไม่บูดทำไมไม่เน่าก็เพราะว่าพอยีสต์เนี่ยมันเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ปุ๊บแอลกอฮอล์ตัวเนี้ยมันก็ไปยับยั้งเชื้อตัวอื่นที่มันจะปนเปื้อนมานะครับก็เลยทำให้วายไม่เน่านะครับแต่ถ้าหากคุณล้างเท้าไม่ดีเชื้อชนิดอื่นมันมีเยอะกว่ายีสต์มันก็อาจจะทำให้การเน่าเนี่ยมันเกิดเร็วขึ้นจนกระทั่งแอลกอฮอล์เนี่ยมันทำงานไม่ทันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสมการปล่อยมันไปนะครับเพราะเราเรียนมาแล้วอาจารย์จะไม่ล่ำลีล่ำลายอะไรมากนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีพวกแบคทีเรียที่เป็นพวกอะซิโตเจนเมทาโนเจนนะครับพวกซัลเฟตรีดิวซิ่งแบคทีเรียพวกนี้มันก็จะใช้สารอาหารแปลกๆที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ใช้กันไหนเช่นพวกอะซิโตนนะครับก๊าซมีเทนนะครับพวกซัลเฟตนะครับก็หมดไปเรื่องของการอยู่การกินของแบคทีเรียนะครับคราวนี้ถ้าเรามีแบคทีเรียที่เราได้มาอยู่ในมือถ้าเราอยากจะจำแนกว่ามันเป็นกลุ่มไหนพวกไหนชนิดไหนเราจะทำยังไงนะครับเราก็จะมีวิธีในการจำแนกหรือว่าการ identification นะครับง่ายที่สุดก็คือการดูลักษณะใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับข้อ1นะก็คือ microscopic morphology นะครับก็ถ้าเป็นเชื้อบริสุทธิ์อยู่แล้วก็ต้วยมานะครับแล้วก็ย้อมสี2กล้องแต่ถ้าเป็นเชื้อที่ยังอยู่ในจานนะครับเพิ่งเจอกันใหม่ๆก็จะดูพวก macroscopic morphology นะครับก็คือดูการดูลักษณะที่ปรากฏของโคโลนีนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับก็คือดูลักษณะทางสรีรวิทยานะครับก็คือทดเป็นการทดสอบทางชีวเคมีนะครับเราก็จะเอาเชื้อมาแล้วก็เอาข้อสอบให้มันทำนะครับใช่ไหมไม่ใช่นะครับทดสอบทางชีวเคมีก็คือดูว่ามันใช้สารชนิดไหนบ้างนะครับอันนี้มันจะเป็นลักษณะเฉพาะของแบคทีเรียแต่ละชนิดนะครับว่าใช้น้ำตาลนี้ได้ใช้น้ำตาลนี้ไม่ได้หมักอันนี้แล้วเกิดแก๊สไหมทำปฏิกิริยากับอันนี้ไหมนะครับมีเอนไซม์ชนิดนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะเป็นข้อ4ก็ได้นะครับก็คือเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเชื้อเลยนะครับก็คือเอาเชื้อมานะครับแล้วก็สกัดสารออกมาอาจจะดูองค์ประกอบทางโปรตีนนะครับว่าอันนี้เป็นลักษณะโปรตีนเฉพาะที่พบในสปีชีส์นี้เท่านั้นอะไรเงี้ยเราก็จะบอกได้นะครับแล้วก็ข้อที่5นะครับแบบที่5ก็คือการวิเคราะห์ทางซีโรโลจิคอลนะครับซีโรโลจิคอลหมายถึงระบบน้ำเหลืองแต่เขาว่า serological analysis หมายถึงว่าเป็นการใช้ปฏิกิริยาที่เรียนแบบระบบภูมิคุ้มกันในการวิเคราะห์นะครับก็คือเอามาดูซิว่าเชื้อเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยากับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อชนิดไหนลองนึกง่ายๆพูดง่ายๆคือเหมือนการตรวจกรุ๊ปเลือดนะครับว่าถ้ามันตกตะกอนกับแอนติบอดี B ก็แสดงว่ามันมีแอนติบีมีแอนติบีมันก็ต้องเป็นเม็ดเลือดชนิด A อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยก็คือถ้ามันแอนติชนิดไหนก็คือมันคืออันนั้นแหละนะครับเพราะว่าไอตัวแอนติบอดีที่ได้คือมันก็ออกมาจากสัตว์ออกมาจากคนที่เคยติดเชื้อชนิดนั้นมาก่อนนะครับแล้วก็ข้อที่6นะครับก็คือเป็นการวิเคราะห์ทางสารพันธุกรรมนะครับก็คือดูไอ้นี่เลยดู DNA ดู RNA เขาเลยนะครับซึ่งอาจจะดูปริมาณอัตราส่วนเบส GC ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะใช้ genetic probe นะครับ genetic probe ก็คือเป็นชิ้น DNA เล็กๆที่มันจะจำเพาะต่อบางส่วนของโครโมโซมนะครับหรือว่าอาจจะใช้ nucleic acid sequencing นะครับก็คือดูลำดับเบสมันสิว่าอันเนี้ยลายพิมพ์ DNA เป็นแบบเนี้ย
มันคือเชื้อชนิดไหนนะครับมาดูอันนี้ทำบ่อยสุดก็คือนี้นะครับการย้อมแกรมนะครับแกรมสเตนนิ่งอันนี้คือภาพของเชื้อที่เอามาย้อมแกรมแล้วส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับเขาก็จะติดสีออกมาเป็น2แบบเพราะมันใช้สี2สีในการย้อมดังนั้นการย้อมแกรมเนี่ยก็เลยจะแบ่งแบคทีเรียได้เป็น2พวกใหญ่ๆก็คือแกรมบวกกับแกรมลบนะครับแล้วก็จะมีพวกหนึ่งก็คือเป็นพวกแกรม variable นะครับก็คือบางช่วงชีวิตฉันก็ติดแกรมบวกบางช่วงชีวิตฉันก็ติดแกรมลบแต่นั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราใช้เชื้อที่มีอายุไม่เหมาะสมนะครับแต่ถ้าเราเลือกมาถูกช่วงยังไงมันก็จะติดสักแกรมหนึ่งนะครับที่แกรมบวกกับแกรมลบเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่โครงสร้างของผนังเซลล์เขาไม่เหมือนกันนะครับถ้าติดสีม่วงๆเนี้ยก็แกรมบวกติดสีแดงๆสีชมพูเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแกรมลบหรือว่าแกรมเนกาทีฟนะครับแล้วนอกจากการดูว่ามันติดแกรมไหนแล้วนะครับอีกอันนึงก็คือจะต้องดูว่ารูปร่างเซลล์เป็นยังไงนะครับถ้าเป็นกลมๆนะครับก็จะเรียกว่าคอคคัสนะครับบางทีก็ถ้าคอคคัสนี่คืออันเดียวถ้าหลายอันก็จะเรียกว่าเป็นคอคคายนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นรูปแท่งนะครับก็จะเรียกว่าเป็นบาซิลัสนะครับแต่ถ้าเป็นวงรีอ่ะเหมือนมันจะแท่งอยู่แต่ว่ามันก็รีอยู่นะจะเรียกว่าเป็นคอโคบาซิลัสนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีรูปแบบอื่นนะครับอย่างเช่น VBO นะครับ VBO ก็คือเป็นรูปเครื่องหมายคอมม่านะครับก็จะมีพวกแบบขับหลอดนะครับก็คือเป็นแบบกระบองเหมือนกระบองของโทนไหมในแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับแล้วก็มีเฮลิคอลนะครับคือบีบเป็นเกลียวนะครับเป็นแบบคอกสกิลนะครับก็คือเป็นเหมือนกับที่เปิดขวดวายนะครับเป็นแบบฟิลาเมนตัสก็คือเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับแล้วก็สไปโรคีดนะครับก็คือเป็นเกลียวเหมือนดอกสว่านคราวนี้นอกจากการดูลักษณะของเซลล์แล้วบางครั้งเนี่ยคือมันจะมีการที่เขามาเกาะกลุ่มกันนะครับมีการเกาะกลุ่มกันด้วยถ้ามาเกาะกลุ่มกันแบบแพ็คคู่แล้วเป็นแบบกลมก็จะเรียกว่าเป็นดิโพรคอคคายแต่ถ้าแพ็คคู่ของบาซิลัสก็จะเรียกว่าเป็นดิโพรบาซิลายนะครับถ้าหากเรียงต่อกันเหมือนสร้อยลูกปัดนะครับก็จะเรียกว่าเป็นสเต็ปโตคอคคายนะครับถ้าหากเรียงกันเป็นพวงองุ่นก็จะเรียกว่าสเต็ปไฟโลคอคคายนอกจากนั้นก็มีแบบที่จะพอเห็นได้ก็อย่างเช่นเป็นเรียง4นะครับก็คือแบบเต็ดแตรนะครับเรียง8อันเป็นลูกบาศก็เรียกว่าเป็นซาคินานะครับเรียงคู่แล้วมีถุงหุ้มก็เรียกว่าเป็นริโพคอคายแบบ encapsulated นะครับอันนี้เป็นลักษณะสำคัญของพวก pneumococcus นะครับก็คือเป็นเชื้อที่ก่อโรคปอดบวมน้ำท่วมปอดนะครับเนี่ยเขามีถุงหุ้มแบบนี้ไอ้ถุงหุ้มตัวนี้มันคือแคปซูลนะครับทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยจัดการเขาไม่ได้เขาก็เลยเข้าไปถึงปอดแล้วก็สามารถก่อโรคในนั้นได้นะครับโพบาซิลัสก็มีเหมือนกันเป็นลิปโพบาซิลายนะครับเป็นสเต็ปตัวคอคคายนะครับก็คือเป็นสร้อยของบาซิลัสแล้วก็มีแบบเรียงซิกแซกนะครับเรียกว่าเป็นพวกพาลิเซดนะครับแล้วก็จะมีเป็นแบบแบคทีเรียที่แบบคิดว่าตัวเองเป็นเชื้อราเนี่ยก็จะมีการงอกใยเทียมมีการงอกไฮฟ้ามีการงอกสต๊อกงอกก้านออกมาเนี่ยก็มีนะครับซึ่งพอเห็นลักษณะพวกนี้ใต้กล้องจุลทรรศน์เราก็จะต้องแยกให้ออกนะครับถัดมาลักษณะของโคโลนีนะครับ
เราก็จะดูโคโลนีที่ปรากฏขึ้นบนผิวของอาหารนะครับก็จะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับขนาดใหญ่เล็กต่างกันไปรูปร่างโดยรวมนะครับว่าเป็นทรงกลมไหมนะครับหรือว่าเล็กจนกระทั่งเป็นจุดเข็มนะครับขอบเป็นยังไงนะครับขอบเรียบขอบหยักการยกตัวของเขาเป็นยังไงลักษณะของโคโลนีผิวหน้าเป็นแบบมันวาวหรือว่าเป็นแบบแห้งหรือว่าเป็นเมือกเยิ้มเป็นยังไงนะครับเวลาเราดูเราก็จะดูเนี่ยดูเซอร์คูล่าอะริคูล่าฟิลาเมนตัสไลซอยนะครับแล้วก็มีอันนึงก็คือพันจีฟอร์มนะครับก็คือพินพอยต์นะครับดูอันนี้ก็คือรูปร่างโดยรวมนะครับเราก็จะดูการยกตัวนะครับเป็นแบบไหนเบรสก็คือยกขึ้นมาแบบแบนๆสักหน่อยนึงคอนเว็กซ์ก็คือเป็นครึ่งวงกลมแฟลตก็คือหน้าแบนราบเรียบไปกับผิวหุ้นอัมโบเนตก็คือมีตุ่มตรงกลางยกขึ้นมาเหมือนเจดีย์วัดพระธรรมกายนะครับแล้วก็ไคลเตอรีฟอร์มก็คือมันมีจุดตรงกลางมันหายไปนะครับแล้วก็ขอบหรือมาร์จิ้นของเขาเป็นยังไงขอบเรียบไหมนะครับหรือว่าขอบแบบไม่เรียบขอบเป็นแบบเส้นๆหรือว่าเป็นคลื่นนะครับนี่ก็คือการดูลักษณะของโคโลนีนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับอันถัดมาที่ห้องแลบโรงพยาบาลทำก็คือการทำไบโอเคมิคอลเทสนะครับซึ่งอันนี้มักจะทำต่อหลังจากที่รู้ว่ามันเป็นแกรมอะไรแล้วนะครับมันถึงจะง่ายไม่อย่างนั้นคือโอ้โหต้องทำแบบเยอะมากนะครับจะต้องทำแบบทุกรายการเขาไม่ทำเขาจะเริ่มจากการย้อมแกรมก่อนนะครับอย่างสมมุติว่าในกรณีที่เจอว่าเป็นแกรมโพซิทีฟคอกคายนะครับก็จะไม่สรุปทันทีว่าเฮ้ยมันคือสแตมฟิโลคัสออเรียสนะไม่ได้นะครับเราจะคอนเฟิร์มแค่นี้ก่อนมันเป็นแกรมโพซิทีฟคอกคายนะเสร็จแล้วต้องมาทำคัตเตอร์เลสเทสนะครับคัตเตอร์เลสบวกหรือลบนะครับถ้าบวกนะครับก็จะต่อก็สรุปได้เบื้องต้นว่ามันเป็นสเตฟไฟโลคอกคายแล้วแต่ยังลงระดับสปีชีไม่ได้นะครับถ้ามันลบก็แสดงว่าเป็นสเตปโตแล้วแหละนะครับเป็นสเตปโตคอกคายนะครับทีนี้พอถึงขั้นนี้ถ้าสมมติว่าเราได้คัตเตอร์เลสบวกนะครับฟันธงขั้นต้นเป็นสเตฟไฟโลคอกคายก็จะดูโคแอคูเลตนะครับถ้าหากโคแอคูเลตบวกก็จบเลยสเตฟไฟโลคัสออเรียสนะครับแต่ถ้าหากมันเป็นลบก็แสดงว่ามันเป็นสเตฟไฟโลคอกคัสสปีชีส์อื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ออเรียสนะครับแต่ถ้ามันเป็นคัตเตเลสลบโอ้โหงานงอกอะดูดิสิ่งที่ต้องทำต่อจากนั้นมาดูฮีโมไลซิสซิว่าเป็นแบบไหนอัลฟาเบต้าแกมมานะครับถ้าเป็นอัลฟาฮีโมไลซิสก็จะต้องมาดูเทสเอสคูลินนะครับถ้าหากเป็นแกมมาก็ต้องมาดูเอสคูลินเหมือนกันนะครับแล้วยังไงต่อนะครับยาวเหยียดลงไปนะครับบางทีอาจจะมาตกอยู่ตรงนี้นะครับก็จะต้องทำแต่ไม่ใช่หน้าที่พยาบาลดีใจได้ หน้าที่นักเทคนิคการแพทย์นะครับเกือบไปแล้วใช่ไหมเกือบแล้วทีการดูฮีโมไลซิสนะครับมีแบบไหนบ้างมีอัลฟาเบต้าแกมมานะครับอัลฟาก็คือมันจะขึ้นเป็นเขียวๆแบบนี้นะครับย่อยได้แต่ไม่หมดเบต้าคือย่อยได้สบายใจด้วยนะครับเกิดเวิร์งไซส์บางใหญ่เลยฉันชอบเลือดฉันชอบกินเลือดหมดฮีโมเลซิสคือการทำให้เม็ดเลือดแดงแตกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเป็นอัลฟากับแกมมาเนี่ยถ้าเรามีเชื้ออะไรไม่รู้เรามาลงบัตรอาการลงอาหารผสมเลือดเนี่ยถ้ามันย่อยเม็ดเลือดแดงได้สันนิษฐานเบื้องต้นเลยว่าเนี่ยก่อโรคมีแนวโน้มจะเกาะลงได้เพราะมันชอบกินเลือดมันเป็นปอบนะครับแต่ก็อ
ถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นเลยโคโลนีใสๆเก๋ๆฉันไม่กินเลือดฉันจะเคี่ยกินอาหารอย่างอื่นที่ไม่ใช่เลือดในนี้เราก็จะบอกว่าอ๋ออันนี้เป็นแกมมาฮิโมเลซิสนะครับฮิโมเลซิสอ่านผลได้3แบบอัลฟาเบต้าแกมมาจำภาพนี้ให้ขึ้นใจนะครับฮิโมเลซิส3แบบแล้วก็การตรวจทางซีโรโลจิคอลนะครับง่ายสุดก็คือลาเท็กแอกูติเนชันเอาอันนี้ง่ายสุดจริงมีเชื้อที่อยู่บนจานแล้วเราสงสัยว่าใช่เชื้อชนิดนี้ไหมเราก็เอาลาเท็กของเชื้อชนิดนั้นนะมาคนถ้ามันเกิดการตกตะกอนแบบนี้ก็คือผลเป็นบวกถ้ามันยังขุ่นๆเหมือนน้ำกาวแป้งเปียกไงมันก็ผลเป็นลบนะครับแต่ข้อจำกัดก็คือเราต้องมีผู้ต้องสงสัยก่อนส่วนมากเชื้อที่เขาพัฒนาลาเท็กแอกูติเนชันขึ้นมาจะเป็นเชื้อที่ตรวจยากอย่างเช่นศูนย์วิจัยที่อาจารย์ทำวิจัยด้วยตอนเรียนปอเอกก็จะเป็นศูนย์เมลีออยนะครับโรคเมลีออยเป็นโรคที่แพร่ระบาดมากในภาคอีสานแต่ว่าคนส่วนมากไม่รู้จักนะครับตอนช่วงแรกๆที่อาจารย์เรียนปอเอกเพื่อนอาจารย์ที่ทำงานสาธารณสุขบางคนก็ยังไม่รู้จักโรคเมลีออยพอเวลาผ่านไปเรื่อยโรคนี้ก็ขึ้นชาร์ตจนเทียบเท่ากับมะเร็งท่อน้ำดีเทียบเท่ากับพยาธิใบไม้ในตับนะครับทุกวันนี้บุคลากรทางการแพทย์ต้องรู้จักโรคนี้ที่ปัญหาก็คือว่าถ้าคนไข้ได้รับการตรวจวินิจฉัยเป็นโรคอื่นโดยที่ไม่รู้ว่าติดเมลีออยก็จะทำให้ขาดโอกาสในการรักษาคราวนี้การรักษาเมลีออยเนี่ยถามว่ารักษาได้ไหมรักษาได้แต่ว่ายิ่งได้รับยาตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะยิ่งดีนะครับการรักษาแบ่งออกเป็น2เฟสเฟสแรกก็คือต้องฉีดยาปฏิชีวนะเข้าเส้นเลือดน่าจะทุก4ชั่วโมงมั้งหรือ6ชั่วโมงนี่แหละแล้วก็สักระยะนึงก็ต้องกลับเอายาไปกินอยู่ที่บ้านอีกหลายเดือนนะครับทีนี้ถ้าหากคนไข้ไม่สามารถจัดการตัวเองได้การตรวจช้าอะไรก็สามารถทำให้เสียชีวิตได้นี่การตรวจเมลีออยเนี่ยอาจจะใช้ biochemical test ก็ได้ใช้ PCR ก็ได้แต่ biochemical test นานคนไข้ตายแล้วผลแลบยังไม่ออกส่วน PCR เนี่ยเราพอสตอจะมีเครื่อง PCR ไหมก็ไม่มีนะครับแต่ชุดลาเท็กตัวนี้เป็นน้ำยาโง่ๆ1หลอดบีบลงบนสไลด์เสร็จแล้วก็เอาเชื้อเนี่ยที่เพาะขึ้นได้เราพอสตอพอเชื้อไม่ได้หรอกแต่ว่าโรงพยาบาลอำเภอถ้าใหญ่หน่อยก็ได้หรือโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยก็ได้แต่ข้อดีคืออันเนี้ยเสร็จภายใน10นาทีขอให้ได้เชื้อมาคนแล้วก็ดูมันตกตะกอนไหมนะครับถ้ามันตกตะกอนก็โอเคเมลีออยบวกก็ส่งไปรักษานะครับกับอีกอันนึงนะครับก็คืออีเลซ่านะครับอันนี้ก็จะดูเป็นการเอาแอนติบอดีกับแอนติเจนมาทำปฏิกิริยากันแล้วก็จะมีระบบการรายงานผลที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของตัวสารที่เติมลงไปนะครับอันนี้ก็จะดูการเปลี่ยนแปลงของสีนะครับดูได้ด้วยตาเปล่าก็ได้หรือว่าจะใช้เครื่องช่วยดูก็ได้นะครับอันนี้ข้อดีคือคุณไม่ต้องเลี้ยงเชื้ออย่างโรงงานอาหารนะครับโรงงานอาหารพวกกุ้งแช่แข็งไก่แช่แข็งอาหารปรุงสำเร็จเลยพวกนี้เวลาที่เขาจะทำ QC เขาก็ใช้อีเลซ่าในการตรวจนะครับดูว่ามันมีเชื้อที่อยู่ในอาหารหรือเปล่าตรงนี้ก็จะเร็วนะครับใช้เวลาไม่นาน ใช้เวลาไม่นานนะครับก็สามารถตรวจได้ไม่จำเป็นต้องเลี้ยงเชื้อเนี่ยเขาก็ดูการเปลี่ยนแปลงของสีหรือจะใช้เทคนิคทางพันธุกรรมนะครับใช้เจเนติกโพรบคำว่าโพรบก็คือเนี่ย DNA ชิ้นเล็กๆนะครับที่เขาติดกับเป็นสารเรืองแสงนะครับทีนี้ตรงตัวลำดับ DNA ตรงเนี้ยเขาออกแบบมาแล้วว่ามันเฉพาะต่อทาร์เก็ตนะครับที่สนใจก็คือเฉพาะต่อเป้าหมายอย่างเช่นอาจารย์ต้องการตรวจซาโมเนลลานะครับอาจารย์ก็จะออกแบบโพรบสำหรับซาโมเนลลาเราก็จะออกแบบให้ตรงนี้มันคอมพลีเมนทารีหรือว่ามันเป็นคู่สมกันกับตัวลำดับบน DNA ที่โพ
พบในสโมเนล่าเท่านั้นไม่พบในสปีชีส์อื่นนะครับทีนี้ถ้ามันมีสโมเนล่าจริงปุ๊บมันก็จะเข้าคู่กันจากนั้นเราก็ดูซิว่าเอาตัวกระตุ้นเข้าไปมันจะมีการเรืองแสงขึ้นไหมถ้าตรวจเจอการเรืองแสงก็แสดงว่าในนี้มีสโมเนล่าจริงๆนะครับซึ่งสมัยก่อนยิ่งโหดกว่านี้นะเขาไม่ได้ใช้สารเรืองแสงเขาใช้กัมมันตรังสีในการตรวจแล้วเขาก็จะแนบแบบฟิล์มเอ็กซเรย์เขาเรียกว่าการประกบฟิล์มที่ถ้าฟิล์มมันมีรอยจุดขึ้นมาโดยที่มันไม่ได้เอาฟิล์มออกมาจากห่อมันทะลุสลวงเข้าไปก็แสดงว่าผลเป็นบวกถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ก็ปลอดภัยขึ้นนะครับแอบดูก่อนเลยกี่สไลด์เดี๋ยวจะโดนเกลียดแล้วในตอนนี้อยู่ข้าวแล้วใช่ไหมเฮ้ยใกล้แล้วนิดเดียวเองฮึบไว้ฮึบไว้ที่ตัวสำคัญนะครับที่เราต้องใช้ในการเลี้ยงจุลินทรีย์ก็คืออาหารเลี้ยงเชื้อนะครับหรือว่ามีเดียมนะครับการแบ่งประเภทของอาหารเลี้ยงเชื้อก็แบ่งได้หลายแบบนะครับง่ายสุดคือแบ่งตามสถานะที่ใช้ว่ามันเป็นของแข็งไหมหรือว่าเป็นอาหารเหลวนะครับหรือว่าแก่งขึงแก่งขึงกึ่งแข็งกึ่งเหลวนะครับถ้าเป็นอาหารเหลวนะครับเราจะเรียกว่าบรอธนะครับก็คือจะเป็นชื่อแล้วก็ตามด้วยคำว่าบรอธอย่างเช่น BHI นะครับ BHI คือ Brain Heart Infusion ก็จะเรียกว่าเป็นBrain Heart Infusion Broth นะครับ Brain คือสมอง Heart ก็คือหัวใจ Infusion ก็คือเป็นน้ำที่เอาไปสกัดเอาไปแช่เนื้อเยื่อสมองกับหัวใจนะครับ TSB นะครับ Triptychase Soy Broth นะครับก็คือเป็นอาหารที่ได้มาจากโปรตีนถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับ NB Nutrient Broth นะครับก็คือเป็นอาหารที่มีสารอาหารต่างๆเยอะแยะแล้วก็อยู่ในรูปของอาหารเหลวนะครับแต่ถ้าเป็นโซลิดมีเดียมนะครับหรือว่าอาหารแข็งนะครับก็จะเป็นชื่อแล้วก็ตามด้วยคำว่าอากานะครับอย่างเช่นบลัดอากานะครับก็คือเป็นอาหารแข็งที่มีส่วนผสมของเลือดนูเทรียนอากานะครับก็คืออันเดียวกันเลยกับนูเทรียนบอสแต่ว่ามันเติมอากาลงไปมันก็เลยแข็งนะครับก็อย่างเช่นในเพลทในจานที่เราทดลองไปอาทิตย์ที่แล้วอันนั้นก็คือนูเทรียนอากานะครับในหลอดก็คือนูเทรียนบอสในนั้นก็จะประกอบด้วย beef extract นะครับก็คือเป็นเนื้อวัวสกัดแล้วก็จะมีเปปโตนนะครับเปปโตนก็คือเป็นโปรตีนที่สกัดจากเอนไซม์จากตับก็คือเป็นโปรตีนที่ผ่านการย่อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ถามว่ากินได้ไหมกินได้นะครับแต่มันไม่อร่อยมันจะเป็นวุ้นลดเนื้อและโปรตีนที่ผ่านการย่อยจากเอนไซม์จากตับชื่อเขาไม่น่ากินแล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกพวกหนึ่งนะครับก็คือโซเซมิโซลิดมีเดียมนะครับเรียกว่า SIM เซมิโซลิดมีเดียมเนี่ยก็คือเป็นอาหารที่ใส่วุ้นลงไปในปริมาณน้อยๆมันก็จะไม่ได้แข็งจนเป็นวุ้นมันก็จะเป็นแบบสภาพที่เป็นกึ่งแข็งกึ่งเหลวสามารถเคลื่อนที่ได้ตัวนี้ก็จะเอาไว้ดูการเคลื่อนที่ของจุลินทรีย์นะครับดูว่าแบคทีเรียมันสามารถว่ายน้ำได้ไหมนะครับดูว่ามันเคลื่อนที่ในสภาพแวดล้อมได้หรือเปล่าเขาก็จะใช้อาหารพวกนี้นะครับอาหารเลี้ยงเชื้อสำคัญยังไงนะครับมันก็เป็นแหล่งพลังงานเป็นแหล่งคาร์บอนแหล่งอิเล็กตรอนแหล่งไนโตรเจนนะครับเป็นแหล่งของธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองนะครับแล้วก็เป็นแหล่งของวิตามินซึ่งทั้งหมดเนี้ยจำเป็นต่อการเจริญของเชื้อนะครับดังนั้นในการที่เราจะเลี้ยงเชื้อเราก็จะต้องคำนึงถึงว่าอาหารที่เราใช้ในนั้นเนี่ยมันเหมาะสมกับการเลี้ยงหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าแบ่งประเภทของอาหารตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานก็จะแบ่งออกเป็น general medium ก็คืออาหารทั่วๆไปนะครับเอาอะไรลงไปเลี้ยงก็โตก็ใหญ่ก็เจริญ special medium ก็คืออาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษนะครับอาจจะเติมสารบางอย่างลงไปนะครับ differential medium ก็คืออาหารที่เอาไว้ใช้
แยกความแตกต่างของเชื้อนะครับซึ่งอาหารที่ใช้ทดสอบใช้จำแนกเชื้อก็จะเป็นโทษ differential medium นะครับแล้วก็จะมี enrichment medium นะครับก็คือเป็นการเติมสารบางอย่างลงไปนะครับเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนเชื้อบางกลุ่มนะครับก็จะมีพวก transport medium ก็นะครับก็คืออาหารที่ใช้ในการถ่ายเทเชื้อนะครับใช้ในการขนส่งก็จะมีพวกแกลเลอรี่มีเดียมก็คืออาหารที่ใช้ในการเก็บรักษาเชื้อในระยะยาวนะครับซึ่งการใช้อาหารแต่ละประเภทนะครับกับเป้าหมายที่เราจะเลี้ยงเนี่ยมันก็จะมีดีเทลประมาณนี้นะครับคือถ้าหากเราเอาเพจเขาอากามาเราก็จะเลี้ยงเชื้อได้ทุกชนิดนะครับมันขึ้นหมดเลยนะครับแต่ถ้าหากเราหยิบโปเตโต้เด็กโตสอากาหรือ PDA มาเนี่ยมันก็จะเหมาะกับการเลี้ยงเชื้อราการเลี้ยงยีสต์นะครับแต่ถ้าเราหยิบไวโอเลตเรดบายอากาหรือ VRBA มาตัวเนี้ยจะเป็นอาหารพิเศษละนะครับเชื้อที่ขึ้นได้ก็จะมีแค่พวก Enterobacteriaceae นะครับก็คือเป็นพวกแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นทิปโตนโยกไซโครซาลินอากาเติมเอกโยกเข้าไปนะครับเติมไข่แดงลงไปตัวนี้จะเอาไว้เลี้ยงคอสซิเดียมเพอร์ฟิงเจนนะครับถ้าเป็นไทโอซันเฟสซิเตตบายซอสซูโคสอากาหรือว่า TCBS อากาเนี่ยตัวนี้จะเอาไว้เลี้ยงวิบิโอพาราฮิโมลาติคัสนะครับถ้าเป็นมาริทัลเอ็กโยกโพลิมิกซินหรือ YMYP อากาตัวนี้คือเติมยาเข้าไปด้วยมีมาริทัลมีไข่แดงแล้วก็เติมโพลิมิกซินตัวนี้ก็จะไปยับยั้งเชื้อตัวอื่นจนกระทั่งมีแค่บาซิลัสซีเรียสที่เจริญได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบปาร์เกอร์อากานะครับหรือว่ามาริทัลซอสอากาที่เติมเอ็กโยกเติมไข่แดงลงไปตัวนี้ก็เอาไว้เลี้ยงสเนฟิโลคัสออเรียสนะครับแล้วก็ถ้าเป็นซัมโมเรลล่าชิเจล่าอากานะครับหรือ SS อากาหรือว่าพวกไซโรสไลซีนดีออกซีคอเลตหรือ XLD อากาตัวนี้เอาไว้เลี้ยงซัมโมเรลล่าเนี่ยก็คือก็จะมีอาหารเฉพาะสำหรับสปีชีส์อาหารที่ใช้กว้างๆก็มีนะครับคราวนี้มาดูวิธีการเพาะเชื้อนะครับวิธีการเพาะเชื้อก็จะมีพวก จะมี isolation culture นะครับ space culture corpus culture colony culture นะครับ isolation culture ก็อย่างเช่นการขีดเชื้อนะครับ streak ทำเป็นแบบ cross land นะครับ cross land ก็คือ streak 4แนวตรงนี้มันก็จะได้เชื้อที่เป็นโคโลนีเดียวออกมาก็เราก็จะได้ถ้าเราแตกโคโลนีเดียวไปเราก็จะได้เพียวคัลเจอร์เนาะตามคอนเซปต์เราแล้วก็ถ้าทำเป็นแบบเพลทเค้านะครับก็จะมีสเปซเพลทพอเพลทนะครับถ้าสเปซเพลทก็คือการที่เรามีวุ้นอาหารอยู่แล้วแล้วเราเอาตัวอย่างลงไปเหมือนที่อาจารย์ดูดน้ำประปาแล้วก็ใช้ตัวสเปรดเดอร์เกลี่ยบนผิวหน้ามันก็จะมีโคโลนีขึ้นบนผิวหน้าแบบนี้นะครับแต่จะมีอีกวิธีนึงก็คือเอาตัวอย่างใส่ลงไปในเพจเปล่าๆเพจนี่ปลอดเชื้อแล้วนะสเตอร์ไลน์เราเรียบร้อยจากนั้นเทอาหารแข็งที่ยังหลอมเหลวอยู่ก็คือเป็นวุ้นที่ยังอุ่นๆอยู่แล้วก็คนให้เข้ากันพอไปบ่มปุ๊บพอผ่านการอินคิวเบตปุ๊บก็จะมีโคโลนีขึ้นซึ่งโคโลนีตัวนี้จะขึ้นทั้งบนผิวหน้าแล้วก็ในเนื้ออาหารด้วยโคโลนีที่ขึ้นบนผิวหน้าก็จะมีพวกแอโรบิกแบคทีเรียนะครับแล้วก็พวกฟาคอลเดทีฟแอนแอโรบส่วนพวกที่ขึ้นในเนื้อวุ้นเนี่ยก็จะขึ้นทั้งพวกที่เป็นฟาคอลเดทีฟแอนแอโรบแล้วก็มีพวกออบลิเกตแอนแอโรบก็ขึ้นได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าทำการนับ
ทั้งหมดเลยนับทั้งพวกที่หายใจด้วยออกซิเจนนับทั้งพวกที่ไม่ใช้ออกซิเจนด้วยก็จะต้องทำวิธีนี้วิธีที่สองก็คือพอเพลตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจเอาตัวอย่างต่างๆไปทดสอบจำนวนเชื้อเนี่ยส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีนี้นะครับถ้าเป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐานก็คือจะเป็นพอเพลตดังนั้นมันก็เลยมีอีกชื่อนึงนะครับพอเพลตเนี่ยจะเรียกว่า total plate count ส่วน space plate เนี่ยจะเรียกว่าเป็น aerobic plate countถ้าเราซูมเข้าไปใกล้ๆเราจะเห็นว่ามันจะมีพวกนี้ที่เป็นโคโลนีใหญ่ๆเนาะโคโลนีใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นโคโลนีที่อยู่บนผิวหน้าแล้วก็พวกที่เป็นซับเซอร์เฟซโคโลนีหรือว่าโคโลนีที่อยู่ข้างใต้ผิวหน้าลงไปมันจะเป็นโคโลนีจุดๆเล็กๆแล้วส่วนมากจะเป็นแบบแหลมหัวแหลมท้ายนะครับมันจะเป็นแบบส่วนมากจะเป็นรูปกระสวยอยู่ในเนื้อหุ้นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวได้ทำนะเดี๋ยวได้ทำอยู่แล้วบ่ถามคอยเลยอยากเห็นบ่บ่ถามเพราะว่าคอยบอกว่าเจ้าต้องเห็นทีนี้การที่จะทำสเปรดเพจหรือพอเพจก็ตามนะครับจะต้องมีการทำสิ่งที่เรียกว่าซีเรียลไดลูชันนะครับซีเรียลไดลูชันก็คือการเจือจางลำดับส่วนนะครับการเจือจางระดับส่วนคืออะไรก็คือการที่เจือจางต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเอาตัวอย่างมาเจือจางในขวดที่1แล้วเอาขวดที่1ไปเจือจางในขวดที่2ขวดที่2ไปเจือจางในขวดที่3อย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าเจือจางระดับส่วนนี้การเจือจางแบบเนี้ยบางทีเราก็จะเพิ่มขึ้นเจือจางทีละ10เท่า10เท่า10เท่าไปเรื่อยอย่างเงี้ยเรียกว่าเจือจางลำดับส่วนแบบ10เท่าชื่อไทยโคตรยาวเลยถ้าภาษาอังกฤษคือเป็น tenfold serial dilution tenfold serial dilution ก็คือถ้าเป็นตัวอย่างเนี่ยอัตราการเจือจางก็คือเป็น1เนาะก็คือไม่ได้เจือจางพอเข้าหลอดที่1อัตราการเจือจางมันก็จะเจือจางละ10เท่าก็จะเป็น1ใน10พอไปขวดที่2นะครับมันก็จะเป็น1ใน100นะครับแล้วก็เป็น1ใน1000มันจะเพิ่มขึ้นทีละ10เท่าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้พอเราเจือจางเสร็จนะครับเราก็จะเอามาทำการ space plate หรือ pore plate ก็แล้วแต่เราเลยนะครับแต่ทีนี้มันจะมีข้อแตกต่างก็คือว่าแต่ละหลอดเนี่ยที่จะเอามาลงในจานถ้าเป็นพอเพจนะครับจะใช้1มิลลิลิตรนะครับต่อเพจแต่ถ้าเป็นสเปซเพจจะใช้ 0.1 มิลลิลิตรต่อเพจถามว่ามันต่างกันยังไงตรงเนี้ยทำไมใช้เท่ากันไม่ได้นะครับที่ใช้เท่ากันไม่ได้เพราะว่า space plate เนี่ยตัวอย่างอยู่แค่ข้างหน้าถ้าเราใส่ไป1มิลลิลิตรเนี่ยเรา space เชื้อชั่วโมงนึงมันก็ไม่แห้งนะครับเราก็เลยใช้ได้น้อยนะครับส่วนพอเพจเนี่ยตัวอย่างมันจะเจือจางไปกับตัววุ้นดังนั้นเนี่ยก็เลยเอาเยอะๆหน่อยละกันนะครับมันจะได้มีความแบบทั่วถึงนะครับอ
แล้วคราวนี้ไอ้ปริมาณที่ต่างกันตรงเนี้ยมันก็จะมาเกี่ยวข้องกับการคำนวณจะมาเกี่ยวข้องกับการคำนวณด้วยนะครับเพราะเราจะต้องใช้ปริมาณที่เราลงในจานเนี่ยในการคำนวณด้วยเพราะว่าสูตรในการคำนวณของ CFU ต่อมิลลิลิตรหรือว่า CFU per ml เนี่ยมันมาจากจำนวนโคโลนีที่นับได้คูณกับ dilution factor แล้วก็หารด้วยปริมาตรที่เราดูดลงมาเนี่ยในหน่วยของมิลลิลิตรนะครับอันนี้จำนวนโคโลนีนะครับที่นับได้อันนี้คือคูณกับ dilution factor นะครับซึ่งเดี๋ยวจะพาดูว่า dilution factor คืออะไรแล้วก็หารด้วยปริมาตรของตัวอย่างที่เราดูดมาลงเพจหน่วยเป็นมิลลิลิตรนะครับตั้งใจนะตรงนี้ตื่นตรงนี้ตั้งใจนะตัวอย่างของเรานะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มันมีเชื้ออยู่เยอะมากดังนั้นก็จะต้องมาเจือจางลำดับส่วนก่อนที่การเจือจางลำดับส่วนที่คำนวณง่ายมากที่สุดก็คือใช้สูตร1บวก9หรือ9บวก1นี่แหละนะครับเราเอาตัวอย่างมา1บวกกับตัวทำละลายเนี่ยอีก9ซึ่งตัวทำละลายอาจจะเป็นอาหารก็ได้เป็นน้ำกลั่นก็ได้หรือถ้าดีที่สุดก็คือเป็นพวกบัฟเฟอร์อย่างเช่นเปปโตนวอเตอร์เนี่ยจะดีมากนะครับเป็นวิธีมาตรฐานเลยทีนี้1บวก9เท่ากับเท่าไหร่10 10เนี่ยคือปริมาตรทั้งหมดแต่ในเนี้ยมันมีตัวอย่างอยู่แค่1ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ1ส่วน10นะครับอันนี้คือหลอดที่1แล้วนะคือ1ส่วน10นะครับ1ส่วน10ถ้าเขียนเป็นเลขยกกำลังฐาน10จะได้10กำลังลบ1อันนี้คือหลอดที่1นะครับหลอดที่2 1บวก10ไป1บวก9ก็ได้10ถูกไหมทำไมทิ้งว่า1บวก9เพราะว่าเราดูดจากหลอดที่1เนี่ยมา1มิลลิลิตรแล้วก็มาผสมกับของที่อยู่ในหลอดอีก9มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็น1ส่วน10เหมือนกันแต่มันเป็น1ส่วน10ที่มันมาจาก1ส่วน10อีกทีนึงเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น1ส่วน10ของ1ส่วน10ของคือคูณสอนเหมือนเศษส่วนเด็กน้อยเลยเด้1ส่วน10ของ1ส่วน10ได้เป็น1ส่วน100 1ส่วน100คืออะไร1ส่วน100คือ10กำลังลบ2นี่คือหลอดที่1นะนี่คือหลอดที่2ทีนี้หลอดที่3ก็ดูดเอาหลอดที่2มา1บวกกับของที่อยู่ในหลอดอีก9ก็เป็น10ก็เป็น1ส่วน10แต่มันเป็น1ส่วน10ของ1ส่วน100เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ1ส่วน1000
มันก็จะเป็น10ยกกำลัง3แล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้หลอด1หลอด2หลอด3เราเริ่มเห็นอะไรหรือยังเห็นเลขตัวนี้ไหมเพราะฉะนั้นหลอดที่4ไม่ต้องคำนวณละหลอดที่4จะเป็น10กำลังลบ4หลอดที่5เป็น10กำลังลบ5หลอดที่6เป็น10กำลังลบ6ทีนี้เลขตัวนี้เราเรียกว่า dilution rate ก็คืออัตราการเจือจางแต่สิ่งที่เราต้องการคือ dilution factor dilution factor คืออะไรมันคือตัวเลขตัวข้างล่างตรงนี้นะครับซึ่งไอ้10ยกกำลังลบ2เนี่ยถ้าเรากลับแปลงกลับมาอีกทีนึงอ่ะมันก็จะเป็น1ส่วน100ใช่ไหม1ส่วน100คือ1ส่วน10กำลัง2เพราะฉะนั้นถ้าเอาแบบทางลัดเลยนะครับถ้าเป็น dilution factor เนาะ10ยกกำลังลบ1คือ dilution rateDilution factor คือ10กำลัง1 10ยกกำลังลบ2 Dilution factor คือ10กำลัง2หลอดนี้ก็เป็น10กำลัง3 10กำลัง4 10กำลัง5แล้วก็10กำลัง6อันนี้พาสอนพี่โกงนะนี่อันเนี้ยคือการเจือจางแบบ1บวก9มันก็จะง่ายหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำแลบอาจารย์ก็จะให้ทำแบบนี้แต่บางทีก็อาจจะมีอีกนิดนึงที่ไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยวเราดูก่อนนะว่าแบบนี้คำนวณยังไงนะครับทีนี้จากแต่ละหลอดเนาะเราก็จะเอาตัวอย่างในนี้มาจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะเอาลงเพจใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราจะทำเทคนิคสเปรดเพจเราก็จะเอามา 0.1 มิลลิลิตรแต่ถ้าเราจะเอามาพอเพลทเราจะเอามา1มิลลิลิตรถ้วนนะครับคราวนี้มาดูหน้างานเวลาที่เราลงอ่ะเราลงหมดเลยนะเราทำ6 dilution เราก็จะลงทั้งหมด7ชุดทำไมถึง7ก็อันที่ไม่ได้เจือจางด้วยอีก1นะครับเป็น dilution ที่0ถ้าตัวอย่างเป็นของเหลวนะจะต้องลงหมดเลยแต่ถ้าเราไปนับดินเนี่ยเราคงไม่เอาดินไปสเปซนะครับคราวนี้พอลงปุ๊บในทางปฏิบัติจริงเราจะลงชุดละ3ซ้ำเราก็จะลง3เพจทีเนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นมาแบบมันยึกมันอย่างงี้แบบเนี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ตัวที่เราจะเอามาใช้งานได้จะต้องอยู่ในช่วงที่เรานับได้นะครับช่วงที่นับได้แล้วเราก็รับได้ด้วยก็คือค่า30ถึง300โคโลนีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ใช้ได้ไหมไม่ได้แล้วต้องมานับเพจนี้แต่ว่ามันก็มีบางอ้างอิงใช้20ถึง200นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เมธอดใช้โปรโตคอลของสำนักไหนนะครับเราใช้มาตรฐานของสำนักไหนบางสำนักก็25ถึง250อีกทีนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอไปอัปเดตก่อนว่าล่าสุดเขาใช้เท่าไหร่นะครับคราวนี้อันเนี้ยเกิดจากเซตที่1เซต2เซต3เซต4เซต5เซต6เซต0เขาไม่ได้ทำเพราะเขารู้มันเยอะมากสมมติว่าประมาณนี้แล้วกันเนาะสมมติว่าเราใช้แบบ20ถึง200แล้วกันเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์นับได้เท่าไหร่นะ24ใช่ไหมสมมติว่า24ใช้ได้นะครับ24เกิดจากชุดที่5เพราะฉะนั้น24เนี่ยมี dilution factor เท่ากับเท่าไหร่10กำลัง5นะครับลักษณะแบบนี้คือเกิดจากการสเปซเพจรู้ได้ยังไงว่าสเปซเพจเพ
ราะว่ามันไม่มีจุดเล็กๆในวุ้นถูกไหมมันแค่ภาพแตกเฉยๆนะครับมันไม่ใช่โคโลนีนะมันมีแค่โคโลนีบนผิวหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเจอคำนวณตรงนี้คำนวณยังไงก็จะเป็น24โคโลนีช่วยกันทดไว้ในใจนะครับกี้นี้มันมีอยู่ทั้งหมด24โคโลนีในชุด5ใช่ไหมจากสูตร CFU ต่อมิลลิลิตรเท่ากับจำนวนโคโลนีคูณกับไดโลชันแฟกเตอร์หารด้วยปริมาตรของแซมเปิลที่ลงเพจหน่วยเป็นมิลลิลิตรนะครับคราวนี้จำนวนโคโลนีเมื่อกี้นี้นับได้24 dilution factor คือ10กำลัง5ส่วนปริมาตรเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่าเขาใช้วิธี space page ถูกปะ space page เนี่ยปริมาตรของตัวอย่างมาเท่ากับ 0.1 มิลลิลิตรที่เราคุยกันไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น 0.1 นะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น24คูณ10กำลัง5 0.1 มันก็คือ10กำลังลบ1พอมันเตะขึ้นไปข้างบนมันก็จะเป็น10กำลัง1มันก็จะเป็น5บวก1ดังนั้นจะเป็น24คูณ10กำลัง6แต่24มันทำเป็นเลขฐาน10อีกได้ไหมทำได้โดยการเลื่อนจุดทศนิยมมาข้างหน้า1ตัวดังนั้นก็จะเป็น 2.4 คูณ10กำลัง5บวก6บวก7เป็น10กำลัง7หน่วยคือ CFU ต่อมิลลิลิตรนะครับมีใครยังงงเรื่องการทำเลขยกกำลังฐาน10ไหมจะทำให้ดูจะติวให้สมมุติเลข25,000 25,000 ถ้าอยากทำให้เป็นเลขยกกำลังฐาน10นะครับหลังเลข0ตัวสุดท้ายมันจะมีจุดทศนิยมที่มองไม่เห็นอยู่ทีนี้ถ้าเราขยับจุดทศนิยมขึ้นมาข้างหน้า1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งมันก็จะกลายเป็น 2.5 ใช่ไหมครับแล้วเมื่อกี้เราขยับมากี่ครั้ง1 2 3 4ครั้งเราก็จะเขียนเป็น10ยกกำลัง4อันนี้คือการทำเลขฐาน10ในทางกลับกันถ้าเป็น 0.0025 เมื่อกี้นี้เราขยับมาทางซ้ายคราวนี้เราจะขยับไปทางขวาเราขยับมา1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งเพื่อให้มันกลายเป็นเลข 2.5 มันก็จะเป็น 2.5 คูณ10ยกกำลังลบ4นะครับหากินได้ตลอดไปวิธีนี้บอกแล้วไม่เห็นได้เทคล็อกเลยเรียกล็อกฝุ่งล็อกเฟดเลยบ้าหรือเปล่าใช่ไหมง่ายอาจารย์เองก็ยังนั่งนับจิ้มจุดอย่างนี้นะครับอันนี้คือวิธีที่ใช้เองนะอาจารย์ก็นับจิ้มเหมือนกันเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่คนเก่งคณิตศาสตร์แต่รู้ว่าเราจะใช้วิธีไหนให้มันได้คำตอบมาแค่นั้นมันก็อาจจะผิดหรือถูกก็ได้นะถ้าเดาเนี่ยเนี่ยเราก็จะใช้วิธีขยับจุดแบบนี้นะครับจนกระทั่งมันได้เป็นเลขที่มีเลขตัวเต็ม1ตัวแล้วที่เหลือก็จะเป็นจุดทศนิยมคราวนี้ลองซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึง2850000
เฮ้ยมันเป็นเลขตัวนี้วะอยู่ดีก็ขึ้นมาจากมโนสำนึกนะครับ285มาไงไม่รู้อีกตัวนึงก็037นะครับทีนี้มา1 2 3หยุดได้หรือยังยังหยุดได้หรือยังอีกทีนึงเราจะให้มีเลขตัวเต็มแค่ตัวเดียวที่เหลือจะเป็นทศนิยมนะครับเวลาเขียนเลขฐานสิทธิ์ข้างหน้าจะเป็นตัวเต็ม1ตัวขยับมากี่ครั้งอ่ะก็จะเป็น 2.85 คูณ10ยกกำลัง5นะครับทีนี้285 4 3 1 9อยากจะทำเป็นเลขโก้เก๋ยกกำลังฐาน10ทำยังไงบาทเริ่มปวดหัวหรือยัง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งเราจะเขียนแบบไหน 2.85 4 3 1 9ไหมเลขสวยๆคือเป็นตัวเต็ม1แล้วก็เป็นทศนิยม2ก็จะเป็น 2.8 หลัง8เป็น5หลัง5เป็น4เพราะฉะนั้นเป็น85เหมือนเดิมคูณ10ยกกำลังกี่ครั้งนะเมื่อกี้นี้ใช่คูณ10ยกกำลัง6ก็ประมาณนี้นะครับขยับซ้ายขยับขวาเหมือนกันแค่ขยับซ้ายก็เลขชี้กำลังเป็นบวกขยับขวาก็เลขชี้กำลังเป็นลบนะครับสำนั้นล่ะไม่มีอะไรมากหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไม่ได้คณิตศาสตร์เราจะไปว่าตัวเองว่าเราปึกคณิตศาสตร์เราต้องบอกว่าคุณน่ะสอนให้เราไม่เข้าใจเองชมไปแจกเออไบโอเคมก็เช่นกันใช่ไหม เป็นความผิดของผมเองครับผมขอโทษก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้เมื่อกี้นี้เราได้หรือยังในคำตอบเนี่ยได้แล้วนี่ 2.4 คูณ10ยกกำลัง7 CFU ต่อมิลลิลิตรแสดงว่าตัวอย่างตัวเนี้ยถ้าเขียนเป็นเลขตัวเต็มอ่ะเขียนยังไงทีนี้นะเพิ่ม0ไปอีก7ตัวถูกต้องแต่ว่ามันต้องนี้ด้วยนะอันเนี้ยนับเป็น1ละ4แล้วก็2 3 4 5 6 7ใช่24ล้านเซลล์แต่ว่าหน่วยคือ24 CFU ต่อมิลลิลิตรแสดงว่าตัวอย่างที่เรามาเนี่ยใน1มิลลิลิตรของตัวอย่างมีแบคทีเรียเทียบเท่ากับ24ล้านเซลล์เยอะไหมเยอะเนาะหมายถึงอาจารย์อ่ะเยอะปล่อยเลยหิวทีนี้ก็เหลืออันเนี้ยนะครับลองคำนวณดูนะครับลองคำนวณเล่นๆนะคราวนี้ที่อาจารย์บอกว่ามันต้องทำ3ซ้ำอ่ะแล้วทำยังไงอ่ะ3ซ้ำใช่ไหมสมมุติว่าไอ้ที่ดูแล้วมันอยู่ในช่วงที่นับได้แล้วโอเคอ่ะมันคือ10กำลัง4อย่างเงี้ยนะครับเราก็นับสิเพจแรกอ่ะ35อันนี้38อันนี้42เนี่ยเราก็มารวมกันแล้วหาร3หาค่าเฉลี่ยออกมาแล้วก็ค่าเฉลี่ยตรงเนี้ยมาใช้เป็นจำนวนโคโลนีนะครับแค่นั้นแหละเราก็คำนวณได้ก็ประมาณนี้ครับมีไหมเงียบเลยสิป่วยก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนะครับตอนบ่ายเนาะแล้วก็ให้กลุ่มที่เข้าหลังสลับมาเข้าก่อนนะครับเราก็จะสลับกันแบบนี้เรื่อยๆนะครับอะไรนะเจอกันอีกทีที่แลบกี่โมงดีบ่าย20ได้ไหมได้หรือบ่าย5นาทีอาจารย์มีธุระไปข้างนอกพอดีครับขอบ่าย20แล้วกันนะครับ
ที่ห้องเดิมแลบเดิมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ส่วนตัวอุปกรณ์กลุ่มก็เตรียมเหมือนเดิมนะรอบ2ก็ประมาณมาสแตนบายสัก14-45ก็ได้ครับวันนี้ย้อมสีแล้วก็ส่องกล้องเฉยๆครับการจะนานการจะเร็วขึ้นอยู่กับความม่วนของพวกเราถ้าพวกเราม่วนหลายพวกเราก็จะอยู่ยาววันนี้เราจะได้ย้อมเชื้อที่ให้ดูก็จะเป็นเชื้อจากอาทิตย์ที่แล้วนั่นแหละนะครับเราก็จะได้ดูว่าเชื้อของเราหน้าตาเป็นยังไงเชื้อของเพื่อนหน้าตาเป็นยังไงนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับหัวหน้าประกาศอิสรภาพได้ครับนักศึกษาทั้งหมดทำความพร้อมขอบคุณครับ